เป็นคนละเรื่องกับงานวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์คือเป็นงานที่คนแบบพวกผมเนี่ยศึกษาผมก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเรียกว่าเป็นนักศึกษาทางธรรมชาติอาจจะใช้ชื่อเป็นนักศึกษาที่เป็น natural history หรือธรรมชาติวิทยาเองจนงานธรรมชาติวิทยาเนี่ยเป็นงานที่ตอบปัญหาคำถามส่วนตัวในเรื่องความจริงของธรรมชาติไม่ได้เป็นปัญหาที่มาจากนายกมาจากรัฐบาลมาจากมหาวิทยาลัยเป็นความเข้าใจส่วนตัวความสนใจส่วนตัวนะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นสักอันนี้มันมีการพัฒนาแต่ยุคสมัยของอารยธรรมโลกที่เริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนเริ่มมีการพัฒนาการต่างจากสัตว์เริ่มคิดเรื่องสืบพันธุ์เป็นหลักเนี่ยคนก็เริ่มสนใจธรรมชาติความจริงรอบตัวฉะนั้นงานพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะไม่เกี่ยวกับการเพิ่มประชากรไม่เกี่ยวกับการปกปิดประชากรเป็นการที่เราหาคุณค่าในชีวิตว่ามีเราอยู่บนโลกนี้ทำไมฉะนั้นงานชีววิทยาหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสัตว์วิทยาเป็นงานที่เราค้นหาความจริงแล้วถามว่าลงไปแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่เป็นยังไงหรอกก็มีความสุขแต่คิดว่าคนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยก็ต้องการแสวงหาความสุขกับจิตใจของเราจริงครับฉะนั้นผมบอกนักศึกษาเสมอเวลามีคนถามว่าเรียนชีววิทยาทำไมก็ให้ตอบว่าเปลี่ยนแง่โง่จะได้ไม่ง่วงถามก็คนฉลาดจะไม่ถามแบบนี้ก็ถามที่จะรับใช่ไหมฮะแต่ไม่เรียนทำไมวะก็บอกว่าต้องเรียนแก้โง่ไงท่านเองที่โง่ถามเพราะว่าคนเราพอไม่โง่ก็จิตใจก็เบิกบานนะเพราะมันก็รู้แค่นั้นเองอ่ะไม่ได้ไปเพื่อจะประดิษฐ์ยิ่งคนทำกุ้งข้าวคนเกี่ยวเป็นชาติเกี่ยวนะครับเรียนเกษตรเรียนป่าไม้เรียนอื่นให้นั่นก็เรียนชีววิทยาเพราะฉะนั้นชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ก็จะมีที่เหลือนี้ลูกที่โฆษณาบริษัทเราโฆษณาชีววิทยาครับก็คือที่อื่นเนี่ยถ้าไปดูในประเทศไทยตอนนี้จะเรียนเรื่องของไบโอเทคนะไบโอเทคโนโลยีแต่ถ้าภาควิชาของเราเราจะบอกแต่ต้นเลยว่าเราเรียนเรื่องการเรียนขาเราจะเรียนเรื่องธรรมชาติวิทยาคือเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาตั้งแต่เราเริ่มก่อนภาควิชาจนแบบนี้แม้ว่าภาควิชาชีววิทยาจริงจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามแต่ภาควิชาชีววิทยาที่งานภาษาอะไรสักอย่างเป็นอย่างเราเนี่ยครับเราเชื่อในเรื่องของธรรมชาติวิทยาเราเชื่อว่าเป็นสถาบันที่เราจะผลิตคนที่เขาสนใจเรื่องธรรมชาติวิทยาแน่จริงนะไม่ไปหาประโยชน์ก็เราสอนลูกหลานว่าเราต้องรักษาป่าไม้สิเพราะอะไรเพราะป่าไม้ให้ออกซิเจนแก่เราให้น้ำให้อันนี้เป็นการสอนที่เด็กเก่งในตัวนะฮะเอาที่ตรงนี้ให้ต้องรักษาหรอใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศทั้งหมดเราไม่อยากจะรู้หรอกสมมติเราพ่อแม่เรียกเรามาเราไม่อยากจะรู้หรอกพ่อชอบกินอะไรอ่ะแม่ชอบกินอะไรไม่สนใจหรอกจะสนใจในท้องนั้นพ่อแม่นั่นหรอหรือเรารักพ่อแม่เขาให้เหมือนเราเหรอจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมเรารักพ่อคุณแม่คุณแม่ท่านเมตตาเราอ่ะท่านแล้วเราก็อยากมีรู้นิสัยว่าจะทำยังไงให้แม่พอใจแม่ชอบกินน้ำพริกเดี๋ยวเราตักน้ำพริกให้แม่กินเราตักให้แม่ชอบไหมต้องถึงแม้กับเราศึกษาธรรมชาติวิทยาไม่ต้องการอะไรต้องการจะรู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาทำไมเราเกิดมาทำไมเพราะฉะนั้นงานพวกนี้มันจึงเป็นงานที่มันก็ผมศึกษาทำไมผมเนี่ยผมชอบถามตลอดว่าอาจารย์มันกินได้ไหมเป็นยาหรือเปล่าได้ครับเป็นยากครับสาวเลยนะเล่นๆพวกเราบางทีถ่ายอย่างเงี้ยเราอธิบายไปผมไม่เข้าใจนะก็เสียเวลาเปล่าเราไปนั่งเกาหูดีกว่าฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันตอบทีนี้จบกันเรื่องไว้พูดไปเป็นสิ่งที่ก็คือเรื่องที่ว่าไทยทะเลเป็นอิสลามเอาไปตัวจีโอกราฟีคอริดอร์เอทีเอสนาฬิกาเอ็มเอลเอไทยทะเลแล้วก็เป็นชื่อยาวเลยนะA perspective from center case studies อันนี้ก็คือหมายความว่าจะพูดถึงในเราจะพูดเรื่องชีววิทยาแน่เนี่ยเราไปพูดถึงไกลตัวก็ไม่ใช่เราพูดอะไรที่เราอยู่นี่แหละแล้วที่เราอยู่มันมีความสำคัญในเชิงชีววิทยามากนะครับมันเป็นบริเวณที่เรียกว่าเป็นคาบสมุทรใครๆก็เรียกว่าเป็นคาบสมุทรทั้งนั้นแต่คาบสมุทรในโลกในแท้จริงมีที่มีสองที่นั่นเองที่คล้ายกันที่หนึ่งก็คือที่ปานามาจะมาส่วนที่แคบของปานามาเนี่ยมันอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมแต่ปานามาเนี่ยมันเชื่อมโยงทวีปใหญ่สองทวีปที่ว่าทุกคนบอกว่าทวีปใหญ่ที่หนึ่งที่ไหนครับก็ที่เราอยู่อยู่นี่แหละครับที่เป็นคาบสมุทรที่แท้จริงที่อยู่หลังระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกแต่สิ่งที่มันพิเศษของปานามาก็คือว่าคาบสมุทรที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นคาบสมุทรที่เชื่อมรวมแผ่นดินใหญ่ทั้งหนึ่งกันคือทวีปเอเชียกับบริเวณที่เป็นหมู่เกาะที่เรีย
ที่ว่าคอมเพลตหลักโกคือเป็นหมู่เกาะการเป็นหมู่เกาะมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญเพราะว่าหมู่เกาะเนี่ยมันทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามเกาะที่มันติดต่อกันยากการที่มันติดต่อกันยากเนี่ยมันจะเกิดการผสมผสานกันยากเมื่อเกิดการผสมผสานกันยากเมื่อแทนที่เราจะไปไกลจะต้องว่ายน้ำไปผสมผสานกับแฟนผมไม่ไหวเว้ยเราก็เอาใกล้ๆบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันกลับมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนกับที่อื่นมันมีน้อยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเกิดการแยกของประชากรมากขึ้นเมื่อเกิดการแยกประชากรมากขึ้นก็เกิดความเฉพาะในแต่ละแห่งเกิดเป็นชนิดต่างๆมีมากมายเพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพบนบกนะที่มากขึ้นในโลกที่อยู่บริเวณนี้ครับข้ามสมุทรไทยมาเลต่อเนื่องไปถึงเขตที่เราเรียกว่ามาเลเซียนาก็คือหมู่เกาะขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณที่เราอยู่นี้จึงเป็นทางหลวงสำคัญของการกระจายพันธุ์ของมันคือละสัตว์ก็เป็นบริเวณที่เป็นคอคอดมากจะไปที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะนอกจากเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเกิดยุคที่เราเรียกว่ายุคน้ำแข็งน้ำที่เคยอยู่ในมหาสมุทรก็ไปจับตัวเป็นน้ำแข็งที่ขั้วโลกทำให้ระดับน้ำมหาสมุทรมันลดลงเมื่อเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นเนี่ยน้ำมันลดลงมีสัตว์มีพืชมันก็เดินข้ามทะเลได้บ้างตอนนั้นแต่ว่าเวลาที่เกิด global warming คือเกิดโลกอุ่นขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไงครับน้ำมันก็ขึ้นมาทำให้ท่วมเขตมันก็ทำให้เกิดประชากรแย่อีกเกิดแล้วเกิดอีกที่มันมีเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแต่ที่เราพูดในสิ่งที่เราเดาจากหลักฐานแต่สิ่งที่เราเห็นจริงๆคือเราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยไปเดินเจอต้นไม้เจอสัตว์ต่างในป่าที่เราเนี่ยมันให้เกิดปริศนาว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรเช่นเดียวกันในการเนี่ยนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปศึกษาพืชพันธุ์เนี่ยเมื่อเราก็ไปศึกษามันก็เราจะเห็นแพทเทิร์นที่เห็นปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตที่เราศึกษาถ้าเราต้องมาไขปริศนาว่าเอ๊ะมันทำไมเป็นแบบนี้ทำไมต้นไม้บางชนิดที่อยู่ในสกุลเดียวกันเนี่ยเราเจอตั้งแต่ที่มาไล่แล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ได้ทำไมบางครั้งเราเจอแล้วก็มาถึงตรงนี้ได้มันมีอะไรที่เป็นตัวสำคัญนั่นแหละที่เป็นสิ่งที่เราศึกษาในเรื่องของพืชภูมิศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเราจะมีสองเรื่องก็คือ geology และ geography background เพราะฉะนั้นในเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็เรื่องของธรณีวิทยาเป็นสิ่งที่นักชีววิทยาละเลยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนักวิทยาต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องของกระบวนการภูมิศาสตร์และกระบวนการของธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวข้องกับการกระจายพันธุ์ของคลื่นที่มีความสำคัญนิดหนึ่งนอกจากสัตว์พวกคลื่นมันเคลื่อนที่เองไม่ได้เพราะการกระจายของคลื่นมันมีสองแบบถ้าไม่ใช่คลื่นที่มันกระจายไปโดยเฉพาะที่มันมีที่อยู่มีต่างๆมันก็มีอีกแบบนึงก็คือนั่งเรือไปการนั่งเรือที่คลื่นเราอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถึงว่าเราตรงนี้เราจะไปไหนเราจะไปปีนังเราก็นั่งเรือข้ามไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเรือที่ว่ามันเป็นแผ่นดินมันเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจายของมันเนี่ยมันจึงมีคำศัพท์สองคำซึ่งก็อาจจะไม่พูดเราแบบนี้จะหาพูดภาษาที่น่าเกิดก็คืออันหนึ่งเนี่ยเป็นการกระจายแบบที่ส่วนของพืชมันกระจายเองโดยเวกเตอร์โดยพาหะต่างๆแต่แบบนั้นคืออีที่มันอยู่เนี่ยมันเกิดกระเคลื่อนไปเลยมันเป็นตัวที่มันพาไปก็คือการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่เราเรียกว่าเทคโทนิกมูฟเมนต์ก็คือเปลือกโลกมันเคลื่อนไปเลยนะมันก็ดำพาวสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไปมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพืชเนี่ยมันจึงไปด้วยวิธีการแบบนี้ได้นะพูดสนับแบบสับแบบนี้ถ้ามันไปโดยที่เปลือกโลกเคลื่อนเรียกว่าเป็นไวคาเรียนส์เป็นการกระจายแบบที่เป็นไวคาเรียนส์ก็คือมันเกิดจากเทคโทนิกมูฟเมนต์ของเปลือกโลกแล้วไอ้แผ่นที่เปลือกโลกมันโผล่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันมีต้นไม้มันอยู่มันเคลื่อนไปได้เดี๋ยวเราลองตัวอย่างแต่ว่าเราเห็นง่ายเนี่ยเราสิบอกว่าไม่มีการอย่างนี้ได้ยังมีแบบนึงคือที่มันกระจายไปโดยเวกเตอร์ต่างๆเช่นมีการปรับตัวกระจายไปโดยลมได้ตัวโดยลมก็อาจจะมีส่วนที่จะบอกมีเม็ดมันก็เกิดมีไอ้ผนังเม็ดมันก็ยืดมันเป็นขนเป็นปีหรือไม่ก็ตัวถ้าอันนี้เม็ดมันจะไปได้ไกลกว่าขนแต่บางอย่างเออมันก็ไปไกลมันไปใกล้ดีกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต้องการสภาพแวดล้อมกันอันนี้มันไม่ใช่ขึ้นคิดแต่มันเกิดจากการทับสันดาปธรรมชาติซึ่งกินเวลาเป็นล้านปีหรือแสนปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราเรียนรู้จะเป็นปริศนาที่เวลาที่เราศึกษาเนี่ยเราต้องพยายามเข้าใจได้ว่าเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเราเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตเนี่ย
ี่ยไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และมีการชนะบัตรหนึ่งเนี่ยเผ่าพันธุ์เราต้องสูญจากเอกภพแน่นอนจะเป็นลมหนาวที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราศึกษาธรรมชาติโดยตรงแล้วจะพบว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยมันเป็นแค่แบบเศษเสี้ยวเป็นแสงแวบขึ้นมาในประวัติพัฒนาการยาวไกลของโลกที่อายุประมาณ4,500ล้านปีนะปรับพัฒนาการของโลกเพราะฉะนั้นช่วงที่มีคนเนี่ยเพื่อล้านปีที่แล้วเนี่ยคือเริ่มจะมีมนุษย์เกิดขึ้นนั้นต่อไปโอกาสที่มนุษย์จะสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆมีเกิดขึ้นก็มีสูญพันธุ์ไปเป็นปกติแต่สิ่งที่มันที่เราสงสัยคือมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะการที่เราเข้าใจเราไม่ได้พูดยอมรับอ๋อเป็นแบบนี้เราก็จะได้สบายใจกับถ้าเกิดเราทุกคนต้องตายทุกคนใช่ไหมฮะไม่มีใครเราต้องไม่โอ๊ยทำไมจะต้องตายทุกใจเราต้องตายคือถ้าใครเสื่อมมันก็ใกล้บ้าผมแล้วคือเรื่องความจริงไงผมบอกก็ได้ว่าทุกคนที่นั่งเดี๋ยวตายทุกคนไม่มีใครหรอกมีใครอยู่ทำฝันแต่ความจริงที่เรารู้แล้วเราก็จะได้รู้จะอ้อมเป็นแบบนี้เหมือนกันเราศึกษาธรรมชาติวิทยาเราไม่ได้เข้าใจว่าอ้อมเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยใช่ไหมฮะอีกอย่างก็คือพวกชอบอนุรักษ์อันนี้เป็นพวกที่ไม่อนุรักษ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความมากกว่าอนุรักษ์ธรรมชาติก็คือพวกสารแน่ปูปลาอะไรเงี้ยไปแบบประมาณเนี่ยเกิดสิ่งที่เราทำบอกเลยว่าไอ้คนที่เป็นปูปลาเป็นอะไรเนี่ยเอาชื่อที่ดีมาเรียบร้อยไว้นะผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ถ้าคุณทำเนี่ยผมบอกชื่อที่ดีไว้เวลาเขาจะด่าที่คุณกระดูกมาด่าถูกว่าใครคนไหนอะไรเดี๋ยวผมก็รู้ข้าด่าว่าไม่ทำอะไรก็จะดีกว่าไม่ทำอะไรไม่เจอทำอะไรนะครับแต่คนทำเนี่ยผมต้องระวังว่าไม่ใจมันมีจริงที่จะให้ดูว่าอันนี้ทำไมสำคัญนะพวกเราจะเห็นว่าอันนี้อาจจะไม่เห็นเป็นเล็กนะคนใกล้ๆอาจจะไม่เห็นเลยว่ามันจะมีเป็นแผ่นเปลือกโลกต่างๆนะครับนะก็จะมีแผ่นนะลาซามหลอกนะนะกินฉางหลอกคุณลุ้นหลอกนะแล้วก็เป็นประเทศไทยของที่มันเป็นแผ่นตรงนี้แต่ถ้าเราไปดูให้มันลึกซึ้งลงไปอีกเราจะเห็นว่าแผ่นเปลือกโลกที่มันคนถ่ายแล้วมันไม่เห็นนะไม่ก็ออกไม่ได้นะเพราะต้องมันจ่อปากไอ้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยผมก็มองไม่เห็นไอ้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าคุณดูที่ชื่อก็เป็นแผ่นเป็นกรอบใหญ่เซาท์ไชน่าเป็นกรอบใหญ่นะครับแล้วก็เป็นแผ่นอินโดไชน่านะครับอันนี้เป็นแผ่นเปลือกโลกถามว่ารู้ได้ยังไงคือที่รู้ไม่ต้องถามรู้เพราะนักธรณีวิทยาเขาพิลังเดาแล้วก็บอกมันเป็นแผ่นที่เคลื่อนแล้วก็ลงมาถึงแผ่นนี้นะครับสังเกตไหมครับแผ่นนี้เซาท์อินโดไชน่าเซาท์อินโดไชน่าแผ่นนี้นี่ก็มีอีสานของเรารวมด้วยตัวแผ่นเซาท์อินโดไชน่าก็จะเฉียดไปออกทางเขมรนิดหน่อยแล้วก็มาถึงแผ่นนี้ครับไทยมาเลย์นะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นไทยมาเลย์แผ่นไทยมาเลย์ต่อถึงกับแผ่นพม่าแผ่นพม่าซึ่งพม่าเนี่ยก็ขายมากเลยนะจะต้องสารแหน่เรียกว่าเมียนมาคือต้องเรียกไปพม่าเหมือนกับอังกฤษเขาเรียกอีกแดนป่ะเขาเรียกอีกแดนไหมไม่เรียกคนเขาเรียกอังกฤษจะเรียกเขียนอีกลงอีกแดนก็เขียนไม่ถูกเหมือนฝรั่งเศสเขาเรียกฝรั่งใช่ไหมไม่มีเนี่ยฝรั่งเศสมันตั้งแต่โบราณเหมือนกับพม่าเลยเขาเรียกพม่าเขาเรียกพม่ามันจะเปลี่ยนเป็นเมียนมาอะไรเปลี่ยนไปแต่เราเรียกพม่าไหนก็เป็นเรื่องเมียนมาภาษาไทยก็เป็นพม่านะครับจะได้ถูกหลักว่าตัวเปลี่ยนภาษาไทยนะถ้าเกิดว่าที่หลักไทยบอกทำไมเรียกเมียนมาบอกผมบอกเรียกพม่าคือถ้าเกิดคนจะเรียกอังกฤษว่าเปลี่ยนไปเรียกว่าอิงแลนด์คุณต้องเรียกพม่าว่าพม่าเพื่อให้เป็นเรื่องเมียนมาก็ได้เพราะอังกฤษเขาไม่ได้ทุบไม่รู้เราอยากเรียกอังกฤษเราบอกว่าอังกฤษประเทศอังกฤษงงนะเพราะมันไม่ใช่อังกฤษไม่มีเงินใช่ไหมถูกไหมเพราะนั่นเราไม่ใช่ภาษาไทยเลยภาษาไทยไงทีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นแผ่นนี้นะฮะที่ตลกก็คือประเทศไทยมันเป็นสองท่อนท่อนภาคเหนือกับภาคอีสานที่มันเป็นของประเทศตัวเองเป็นแผ่นหนึ่งท่อนทางใต้กับท่อนที่มันออกเฉียงไปทางพม่าแล้วก็เลยก็ไม่ถึงฮิมาลัยเลยนะต่อเนื่องถึงภูเขาและทิเบตก็เรียกว่าแผ่นฉางไทยแผ่นฉางไทยอีกแผ่นหนึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าที่ต้นไม้ที่มันเกิดมาตอนที่มันแยกกันเนี่ยมันจะต้องมันต้องเจอกันแน่ถ้ามันพัฒนาการขึ้นมาในตอนแผ่นมันแยกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย
มันต้องมาเจอกันเพราะฉะนั้นแนวการกระจายพันธุ์ของต้นไม้พวกนี้มันก็ต้องไม่เป็นแนวเดียวกับที่อยู่ตรงนั้นเพราะต้นไม้ปกติแล้วการกระจายพันธุ์ข้ามเขตเนี่ยมันก็ยากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีก็เรียกว่ามีแพทเทิร์นของการกระจายพันธุ์นี่มันก็จะบอกครับแล้วก็เราเองทีนี้เวลาที่เราจะสรุปอะไรเราจะใช้ข้อมูลด้านเดียวช่วงข้อมูลหลายด้านข้อมูลทางธรณีมันจะบอกเลยอย่างข้อมูลจากการกระจายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยมันก็จะบอกเลยอย่างถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราความจริงมันติดต่อกันเนี่ยเราจะเข้าใจว่าต้นไม้ว่าพืชพันธุ์ว่าสิ่งชีวิตอะไรก็ตามที่เราศึกษาเนี่ยมันมีการกระจายพันธุ์โดยธรรมชาติที่อย่างไรนะครับทีนี้ผมมาดูเรื่องแผ่นไอ้แผ่นเปลือกโลกกันมาต้นการเรื่องสำคัญเลยเมื่อก่อนที่ผมมาเปลือกผมเคยเรียนวิชาเรียนเอิร์ธสายตอนเรียนปริญญาตรีอาจารย์ทำให้เรียนทุกอย่างเรียนฟังข้าวเรียนอาจารย์ไปยืนในหลังเพียรที่เรียนทุกอย่างเรียนติดเรียนเพียรสมัยนี้ได้ไหมเพราะเด็กพ่อแม่ของผมสมัยก่อนเนี่ยดูกล้องเนี่ยนะดูระดับขากล้องเนี่ยอาจารย์ปิดแขนปิดตาแขนตาตาลอยปิดหน้าตาปิดเขียวแล้วปิดแต่เราเต้นหัวเนื้อแต่ว่าพอไหนอาจารย์นิดาเนี่ยไม่สบายใจแต่ว่าอาจารย์โกรธใช่ไหมติดเด็กสมัยนี้ไม่ได้ทำเป็นว่าต้องจิตใจร้องไห้อาจารย์พูดคำร้องไห้กับพ่อแม่แม่บ้านที่บอกหลงด้วยสมัยก่อนผมไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อเรียกว่าเสือลายพักก่อนพ่อแม่เตะอยู่แนวนั่นครูตีผมแบบสบายใจเพราะขนาดแม่มีขนาดนั้นนั่นครูจะปีนหรืออะไรไปยิ้มแบบสบายวันนี้ได้นะนักสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมเขาจะบอกว่าไปทำลายจิตใจเด็กอะไรนี้มันเด็กก็เลยที่นี่ขนาดก็ร้องไห้เพราะมันไม่มีความสุขนี่อันนี้ก็คือเป็นเห็นว่าเขาที่มาลายมันจึงสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อย
ปีของฮิมาลัยจะสูงขึ้นเท่าไหร่อ่ะผมว่า10เซนวัดได้เลยทุกปี10เซนเพราะฉะนั้นอ้าวแล้วมันจะสูงไปถึงสวรรค์ไปเลยแหลมมันเป็นโลกของชาติวันหนึ่งก็มันทลายออกมาเพราะฉะนั้นวันหนึ่งในอนาคตกี่ล้านปีไม่รู้ของฮิมาลัยก็จะทลายออกมาทุกครั้งเลยเพราะว่ามันจะสูงไปถึงระดับเพราะว่าแผ่นดินเดียวมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเกิดโลกเกิดตลอดเวลาเพราะมันเกิดดินไหวที่เรารู้ว่ามันเกิดดินไหวเนี่ยใช่ไหมครับแผ่นนี้ก็เคลื่อนไปเรื่อยๆแต่แผ่นนี้นะครับแผ่นฉากไทยเนี่ยมันไม่เป็นชนมันค่อยๆเคลื่อนไปแล้วมันเกิดการตกตะกอนเพราะมันเกิดมีแม่น้ำนะหลายสายเมื่อหลายวันทั้งหมดทำให้เกิดการตกตะกอนแล้วเชื่อมของแผ่นฉากไทยเนี่ยแปะเข้าไปกับแผ่นทั้งหมดไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องไปแปะคนนะครับซาวที่เกียร์ว่าไปฟังงานนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพืชพันหลายชนิดที่มันอยู่ในภาคใต้ของไทยในเขตมาเลเซียมันไม่เหมือนกับที่มาลายเบตแต่ว่ามันมีต่างกับที่มันอยู่ในอินเดียอีกฝั่งซึ่งจริงๆมันใกล้กว่าให้อีกแต่ทำไมเราเหมือนกับเราเพราะว่าเกิดการเคลื่อนที่เปลี่ยนโลกกันเพราะนั้นชีวภูมิศาสตร์มันก็จะอธิบายเรื่องราวเราที่ทำให้เราเข้าใจประวัติพัฒนาการต่างๆเพราะเราก็จะรู้โลกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่จะเห็นว่าในส่วนของเราฟอร์มเป็นแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแผ่นฐานไทยพม่าเนี่ยก็ไม่ได้แตกที่บนส่วนแผ่นอีสานกับอินโดไชน่าเป็นแผ่นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราถูกประกอบด้วยแผ่นดินโบราณสองส่วนคือส่วนที่เป็นกรบนาและส่วนที่เป็นโบราณเสียซึ่งหายากมากในโลกนี้ที่เราจะมีข้อมูลแบบนี้ซึ่งประเทศไทยมันมีความสำคัญในการเป็นจุดที่มันมีการกระจายพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่มันมีประหลาดและได้เป็นที่ตั้งของทางหลวงสำคัญที่มันเป็นหอบข้อซึ่งไปทางไหนไม่ได้เลยเพราะเป็นมหาเพราะนั่นสิ่งชีวิตอยู่บนบกมันต้องใช้ทางหลวงเนี่ยในการกระจายผ่านนอกที่จากว่าในเวลาที่ระดับน้ำทะเลมันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์สนใจจะศึกษาว่าอะไรที่อยู่ในการปริศนาเหล่านี้ยังมีนะมันจะเป็นเรื่องประโยชน์อะไรครับเรื่องความเข้าใจและจางในเรื่องความจริงมันเกิดขึ้นการในเรื่องงานของวิทยาศาสตร์ครับนี่ผมได้ถือว่าการแบบนี้เลยนะจะได้ได้ในการยืนยันที่ได้ให้ดูว่าที่เป็นเหตุการณ์กระจายพันธุ์คือก็มีการแบบนี้นี่แหละครับมันทำให้มีการลักษณะของพืชพันธุ์แตกต่างกันในโลกมนุษย์และอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นทั่วโลกมันทำให้เกิดการกระจายพันธุ์ของพืชเนี่ยมีลักษณะเป็นเขตมันจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์อันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าprovincialismprovincialism นี่ก็คือปรากฏการณ์ทำให้เกิดจังหวัดแปลกอ่ะภูมิสวัสดิ์จังหวัดใช่ไหมคือหมายความว่าการกระจายมันมีขอบเขตการมีขอบเขตของมันนี่มันทำให้มีพืชบางชนิดไม่เกิดที่อื่นเจอเฉพาะบริเวณนี้อยู่ที่ว่าปรากฏการณ์ที่เป็นprovincialismนี่มันจะกว้างมากน้อยแค่ไหนหรือมันจะแคบแค่ไหนมันทำให้เกิดเขตการกระจายพันธุ์แยกเป็นเขตต่างบางเขตก็กว้างบางเขตก็แคบในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจึงมีเขตการกระจายพันธุ์สำคัญสองเขตที่มันมาชนกันคือเขตที่เรียกว่าภาคพื้นทวีปเอเชียหรือ Continental Southeast Asian Region กับเขตที่เรียกว่ามาเลเซียนามาเลเซียนาเนี่ยต้องเขียนด้วย M A L E ไม่ใช่ M A Y นะครับเพราะว่าเป็นเขตมาเลเซียนานี่จะรวมตอนเหนือของออสเตรเลียรวมประเทศฟิลิปปินส์ทั้งหมดแล้วก็รวมประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับแล้วก็บางส่วนของภาคใต้แผ่ไปด้วยในเขตมาเลเซียนามันแบ่งตรงนี้ครับตลกมากเลยคือเห็นไหมฮะคุณต้องแบ่งตรงไหนแบบที่คุณนั่งกันอยู่นี่แหละมันมีเส้นสมมุติเรียกว่าเส้นคานกาปัตตานีที่ลากจากเมืองคานกาผ่านปัตตานีไปเป็นเส้นสมมุติสำคัญที่แบ่งเขตการกระจายของพืชบนภาคพื้นทวีปถ้าอยู่ใต้เส้นนี้ลงไปเราจะเรียกว่าอยู่ในเขตมาเลเซียนะแล้วอยู่เหนือเส้นนี้ขึ้นไปเราเรียกว่าคอนติเนนตัลเซาท์อีสเอเชียปัญหาคือว่าเอ้าแล้วมันจะต่างกันมันต่างเป๊ะหรือว่าจะต่างเป๊ะได้ไหมมันก็ต้องไปเปลี่ยนใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเราดูภาพรวมแล้วมันต่างทีนี้ไอ้เส้นนี้ไม่ใช่ความดีคือดีเขาก็เกิดมีคนมาเข้าฝันแล้วมีขีดไม่ใช่แต่มันเกิดการศึกษาแบบพวกผมศึกษาที่แหละคือดูการกระจายพันธุ์ของพืชและผงแต่ละชนิดแล้วก็มุมของเราเนี่ยก็เข้าไปรวมนักวิทยาการอ่านหนังสือแล้วเชื่อมันทั้งหมด 100% เราก็ต้องเกิดความสงสัยถึงก็เป็นที่มาของงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี่ไม่ใช่เป็นเพื่อทำให้เกิด 4.0 ในสร้างอะไรไม่ใช่นะครับแต่มันมาจากความสงสัยส่วนตัวนักศึกษาต้องหาสงสัยดูอะไรแล้วอย่าไปเชื่ออาจารย์สอนอะไรอย่าไปเชื่อทั้งหมดเราต้องสงสัยแล้วก็เมื่อสงสัยเราไปหาข้อมูลมันทำให้เกิด
เกิดการวิจัยขึ้นครับทำให้เกิดความสงสัยก็สงสัยมันก็จะเมื่อทำวิจัยเนี่ยมันก็จะไขปริศนาออกทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบบนี้แล้วเราก็ได้สงสัยเรื่องอื่นต่อไปมันก็ไขมันก็เกิดก็เรียกว่าองค์ความรู้มันเกิดขึ้นในวิธีการแบบนี้มันก็เกิดก้อนความรู้ขึ้นมาซึ่งในส่วนก้อนความรู้เนี่ยคนอื่นก็จะรู้ว่ามันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่คนที่ทำงานเพื่อหาองค์ความรู้เนี่ยเพื่อขจัดความสงสัยไม่ใช่มีหน้าที่เรียกทำจรวดไปรู้จักอะไรไม่ใช่คนละส่วนนะฮะก็เลยอยู่ในแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับเป็นที่ตั้งของมาเลย์สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาชีววิทยาในเขตภาคใต้ไทยในบริเวณนี้ถือความสำคัญจริงนะครับแล้วใครก็ศึกษาไม่ได้นะครับต้องคนในพื้นที่พวกฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาก็ต้องดูมาเอกดาวแต่เราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราเก็บธรรมชาติเก็บอาศัยเป็นธรรมชาติไว้เนี่ยมีความสำคัญมากก็จะเล็กก็จะครับถ้าอะไรก็ตามที่ทำลายอาศัยตามธรรมชาติเนี่ยล้วนจะทำลายข้อมูลทางชีววิทยาทั้งสิ้นที่ถามว่าเป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกแต่เราเรื่องโม้ไปเรื่อยเพื่อเราจะไม่สามารถจะไขปริศนาเราได้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปหมดใช่ไหมฮะพวกปลูกป่าใช่ไหมเราไม้ที่มันมีพันธุกรรมแบบอื่นไหมแต่ชนิดเดียวกันมันปลูกในที่เดียวกันเนี่ยมันก็ทำลายข้อมูลทางธรรมชาติที่ยาวไปหมดสิ้นเลยไม่เหลือเพราะเราไม่รู้ยังไงแล้วมันกระจายยังไงก็เกิดคนเรามาปลูกเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียใครปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกไปเถอะนะแต่จะไปบอกใครว่านี่ผมก็แหละทำความดีอยู่นะอาจจะความชั่วก็ได้นะแต่ถ้าคุณจะปลูกต้นไม้รักกันคุณก็ทำไปเถอะที่ว่าแล้วปลูกไปแล้วผมปลูกเองนะนั้นจะเห็นว่าอีกอันหนึ่งที่มันทำให้เกิดความหลากหลายคือว่าความแตกต่างที่อาศัยมันมีมากมายเลยได้เห็นว่าให้ดูอันนี้เป็นป่าที่เรียกว่ามาเลเซียนาเป็นป่าที่แบบมาเลเซียนาเวลาเราดูปั๊บมันจะมีพันไม้เด่นเป็นกลุ่มของพวกยางกระพงยางแต่มันกลุ่มยางไม่ใช่ยางนี้นะไม่ใช่ยางกระลาไม่ยางรู้จักกันในยางนานะแต่ว่ามันเป็นยางที่เขาเรียกว่าไวเมรันตีที่เฉพาะที่เห็นมาเลเซียนาเท่านั้นเวลาคุณขึ้นไปดูเรือก็ประเด็นเรือก็มันเป็นที่ท่องเที่ยวแต่ว่าคุณผ่านกระลาเป็นโปรมันจะเป็นหมดนี่ถ้าเกิดคุณไปที่ถ้าไปดูแถวสงขลาตัวงานช้างไม่ดีครับแต่คุณไปเขาปกโยกแต่เขาปกโยกใช่ไหมอยู่แถวยะลาเนี่ยเป็นสถานีโฆษณาผ่านบ้านชมพินันไปว่าคุณค่าไปทั้งตัวนะอยู่หรือว่าไม่ทานนะไม่ทานตัดงานตัวนะหรือไส้ของกองขาหิ้วไปทานไม่ไหวกันแต่เมื่อก่อนยังไม่เป็นแบบนี้ก็ไปพอขึ้นไปดูตกใจโอ้ยนี่ไงป่าแบบมาเลเซียมันเลยเห็นเลยว่าป่าจากป่าเขาจะนะห่างกันไม่ถึง90โลเปลี่ยนเพิ่มเกิดแต่พอไปดูป่าแล้วแถวเกาะลันทวีเอาเหมือนของไทยเพราะมันเฉียงที่มันอยู่ในเขตตอนนี้ในรอบสัตว์เสียงเฉียงมันเป็นเฉียงเส้นมันเฉียงจากทางการที่มันมาตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่บ้านที่เป็นเหมือนมาเลเซียแต่พอเป็นแถวสตูลแถวปีนังก็ต้องเหมือนของไทยนะมันเป็นเส้นมันเฉียงแบบนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาศึกษาแบบนี้แล้วก็มาดูแล้วมันก็ต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับจะจบทางนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกโง่มากเลยอันนี้ก็ให้ดูว่ามีลักษณะต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นป่าแถวเมืองการเป็นหินปูนแต่เราเรียกว่าหินปูนกร่อนแปลกมากเลยก็หินปูนเนี่ยมันเป็นหินปูนกร่อนมันเป็นสมบัติอีกแบบนึงมันก็สีเล็กขึ้นอีกแบบนึงมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะปลูกป่าอย่างนี้มันเหมือนแบบนี้ละแล้วอันนี้เนี่ยถ้าเป็นพวกปลูกป่าก็ตกใจโอ้ยเป็นเขาหัวโล้นมันมีป่าปลูกป่าจริงๆไม่ใช่มันไม่ใช่เขาหัวโล้นมันมีต้นไม้ของต้นไม้ขนาดเล็กต้นนั้นเองมันไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มันผมเนี่ยถ้าตามที่หล่อตัวเตี้ยวันนี้ผมบอกเฮ้ยไม่เอาอะข้ามเลยไม่เอาแต่คนหล่อสูงเก็บไว้ผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมเพราะว่าผมถูกธรรมชาติเรื่องว่าผมก็ดีใจผมได้อยู่เกิดคนเหมือนแบบต้นไม้คุณจะคุ้มเงินใครเป็นสารแน่ผมก็ต้องคุ้มต้องมีต้นไม้ขนาดที่หล่อแต่แม้เป็นผู้เป็นเจ้าที่ไม่กำหนดว่าเราต้องเป็นที่ตรงนี้เราต้องเป็นที่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจสมัยนะครับอันนี้ก็จะให้ดูว่าเขาเป็นผู้กรอบเนี่ยมันก็จะมีพันไม้พันนะพอดูปั๊บเนี่ยพวกที่เป็นเพื่อนที่มาจากยุโรปเนี่ยหรือว่าคนที่มีมาลายตกใจมันก็เป็นอัลพายนะก็มันเตี้ยแต่ว่าลักษณะมันเหมือนอัลพายเลยเพราะมันไม่มีไม้ใหญ่จะเป็นพวกไม้พวกนี้แล้วชนิดก็คล้ายๆกับไม้ที่เราขายจะแปลกมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เข้ามาสู่งานวิจัยที่เมื่อเราเข้าใจทฤษฎี
ว่าอะไรแสดงว่าอีมันคุณบิโกเนียเนี่ยมันต้องเกิดมาตอนที่มันเป็นกระจุกกันอยู่นะครับเพราะบิโกเนียเนี่ยการกระจายของมันตามธรรมชาติไปได้ไม่ไกลเพราะมันเป็นพวกพืชที่เป็นไม้ลงๆมันกระจายไปได้ไม่ไกลเพราะที่เห็นว่าประชากรของบิโกเนียเราต้องไปศึกษาในภาคสนามเนี่ยว่าชนิดหนึ่งเนี่ยมันกระจายอยู่กันอย่างมากก็เป็นภาพไม่เคยมีบิโกเนียกระจายประเทศอะไรเงี้ยหายากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบิโกเนียกระจายทั่วโลกเราก็เลยเดาได้เลยว่าอ๋อแสดงว่าไอ้สกุลบิโกเนียเนี่ยมันต้องเกิดด้วยพันธุกรรมที่มาตอนที่เป็นดินมันกระจุกก้อนเดียวกันเรื่องเมื่อพันธุ์ดินมันเคลื่อนไปเมื่อเกิดได้สิ่งเกิดขึ้นบิโกเนียก็เลยโดยสารกับเรือที่เป็นที่สิ่งเกิดเนี่ยมันแค่เคลื่อนเคลื่อนไปเป็นแสนปีเนี่ยไปอยู่ตรงต่างๆทั่วโลกแล้วมันก็ไปเกิดพันธุกรรมของมันเองแต่ยังอยู่ในระดับสกุลอยู่ฉะนั้นเรายังจำได้ว่าเป็นบิโกเนียแต่ที่เขาว่ามันเกิดกรณีเกี่ยวกันนี้ฉะนั้นเนี่ยลูกศิษย์ผมก็ศึกษาข้อบิโกเนียที่อยู่ในประเทศไทยครับนะมีทั่วโลกเลยเป็นที่มักที่น่าสนใจรู้จักบิโกเนียใช่ไหมรู้จักว่าบิโกเนียต้นกุ้งเหมือนที่รู้จักไหมอ่ะถ้ารู้จักจะดูรูปจะดูที่มีรูปหนึ่งอันนี้ก็คือรูปของมันบิโกเนียเนี่ยเป็นพืชที่ดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียถูกแยกกันไม่อยู่รวมกันแล้วก็มีอยู่แยกต้นกันด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าโอกาสที่มันจะผสมข้ามต้นกันเนี่ยมีมากกว่าผสมในต้นเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ต้นเดียวกันไงไอ้ดอกตัวผู้ดอกตัวเมียมันก็แยกกันเมื่อมันผสมข้ามต้นกันอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าโอกาสที่มันที่มันอยู่แยกกันมากมันจะมารวมกันมีมากเพราะนั้นมันจะเกิด variation เกิดความหลากหลายมากเพราะเมื่อไหร่ที่มันเป็นดอกเดียวกันต้นเดียวกันอยู่ใกล้ใกล้เหมือนแฟนอยู่ใกล้อย่างเงี้ยมันก็พี่น้องผสมกันอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วมันมีความต่างกันเนี่ยความต่างเฉพาะชนิดคนเดียวมีความหลากหลายสูงในแล้วก็เฉพาะถิ่นมากเพราะมันกระจายพันธุ์ได้ยากนะครับมันเลยมีความเฉพาะเจาะจงต่อที่กำเนิดมากฉะนั้นเราเห็นว่าบางทีภูเขาลูกนึงมันจะเจอมีคนเดียวชนิดเดียวเป็นมีคนเดียวที่ไม่พบที่อื่นเป็นเรียกว่าพืชถิ่นเดียวเปิดประเทศนี้เพราะการที่พืชถิ่นเดียวเป็นพืชหายากครับจริงไหมจริงแต่ไม่ต้องนาฬิกาลีจะต้องอ่านหลักอะไรเพราะว่าให้พิแทนมันมีน้อยโดยธรรมชาติของเราเองถ้าเราเก็บภูเขาลูกนี้ไว้มันจะไม่สูญพันธุ์ครับถ้าธรรมชาติถ้าไปร้องไปเปลี่ยนจะไม่สูญพันธุ์นะไม่ต้องไปทำชุ่มคัพเจอร์ไม่ต้องไปสนแหน่ต้องก็ปล่อยเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปมันตามตามขั้นตอนนี้ครับอันนี้เป็นดอกตัวผู้อันนี้เป็นดอกตัวเมียเป็นแบบนี้นะครับมีความหลากหลายสวยงามมากนะแล้วพวกเราเคยเห็นแต่ไม่เคยสนใจหรอกเราไปเชื่อแล้วเราดูจะเจอมีตัวนี้อะไรส้มกุ้งครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราเอาบิโกเนียเราเอาดีเอ็นเอบิโกเนียจากหลายแห่งในประเทศไทยและในโลกที่อยู่ในรีเจียนนี้เนี่ยมาศึกษาด้วยวิธีการดูการศึกษาของโมเลกุลนะครับแล้วก็ให้มันจับเรียกว่าอะไรที่ใกล้กันนี้ไม่อยู่ตรงเดียวกันเราจับเรียนแล้วสิ่งน่าสนใจมากคืออะไรครับเราจะเห็นพืชเนี่ยจับเรียนเป็นกลุ่มตามลักษณะของดีเอ็นเอดีเอ็นเอเนี่ยมันก็เป็นส่วนใกล้เคียงกับการสืบพันธุ์ดีมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพืชที่มันอยู่ใกล้กันแสดงว่ามันเป็นประชากรที่อยู่ใกล้เคียงกันมากแต่ที่น่าสนใจคือการตรวจทำดีเอ็นเอแล้วเนี่ยเราพบว่ากลุ่มที่เป็นมาเลเซียนะครับถึงก็ไม่เป็นคนในกลุ่มอื่นเลยแสดงว่าอีบาร์บูรุษของมันเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นบริเวณที่เป็นเขตมาเลเซียรีเจียนก็คือตั้งแต่ปัตตานีลงไปเนี่ยไม่ปวดกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าพืชเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของภูมิศาสตร์โดยบังเอิญแต่มันก็มาซัพพอร์ตให้ทฤษฎีของเราว่าการเกิดพัฒนาการของมันเกิดจากอะไรดิสคริปชันในธรรมชาติมันเกิดจากอะไรให้กลุ่มอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างไรเพราะเวลาเราดูเราจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นอินโดไชน่ามันก็เกาะกลุ่มกันแสดงว่าแอนเซสเตอร์หรือว่าบุตรของมันเนี่ยอยู่เฉพาะตรงนั้นแสดงว่าเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการบังเอิญพืชเป็นสปีชีส์ชั้นมาครับมันจะเห็นว่าเหมือนกันมันก็จะเห็นเป็นกลุ่มสุดท้ายที่อยู่บนเนี่ยธรรมชาติครับเนื่องจากที่เราไปดูเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นแค่นั้นเดี๋ยวเราต้องการทราบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีการกระจายยังไงแล้วลักษณะที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับสภาพของภูมิศาสตร์มันเกิดขึ้นอย่างไรครับฉะนั้นการศึกษาทางโมเลกุลนี่มันก็ช่วยทำให้เราไขความกระจายในเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงพันธุกรรมว่ามันมีการแยกสาขาเป็นไรมันมีการเจริญเติบโตขึ้นมาได้เป็นไรครับนี่คือตัวอย่างของบิโกเนียครับซึ่งในสุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบิโกเนียเนี่ยม
มันแยกเป็นที่ตามลักษณะที่สามเลยมีตัวเดียวของเกียรติถนนทงชัยเบรนช์มีตัวเดียวของเกียรติที่นัสรีคือเครื่องเก่าตะนาวสีมีตัวเดียวของเกียรติเครื่องเก่าภูเก็ตนะเป็นเบรนช์อันหนึ่งนะครับเป็นเบรนช์กว่ากลุ่มเดิมแล้วแต่ละกลุ่มเนี้ยก็จะมีตัวเดียวที่มันเป็นพืชเฉพาะถิ่นของมันแปลกมากและอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพบทีหลังในการที่เราศึกษาวิเคราะห์ทำโมเลกุลเราเก็บไปเรื่อยไม่ได้สนใจอะไรเราค่อยไปดูทีหลังนะครับฉะนั้นมันจะไม่มีไบแอสแล้วในการตอนแรกอีกตัวเดียวของเขตที่สามเขตตะวันตกก็จะเหมือนกันเป็นเซตเลยนะครับแล้วก็มาถึงอีกตัวเดียวของภาคใต้ก็จะเหมือนกันเป็นเซตนั่นก็คือข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยของผู้สื่อข่าวนั้นเขาเรียนจบไปหลายปีแล้วเขาไม่ได้อาจารย์ไปก่อนแล้วแต่ทำให้เราไขความกระจ่างว่าการกระจายของมีคนเดียวตามลักษณะวิสัยเป็นอย่างไรครับนี่ก็เป็นมีคนเดียวที่สำคัญที่อยู่ไปเรียนนั่นจะเห็นว่าเรามีเรนจ์มันนะฮะเป็นต่อเนื่องกันและเป็นที่น่าสังเกตว่าเทือกเขาถนนทงชัยเทือกเขาตะนาวสีและเทือกเขาภูเก็ตเนี่ยมันเป็นแนวใกล้เคียงกันและมีคนเดียวของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันด้วยตามลักษณะทางดีเอ็นเอที่เราพบนะโดยที่เราเอาไปดูเนี่ยเราก็บอกได้เลยอ๋ออธิบายได้เลยว่ามันเกิดการกระจายทางบริเวณนี้เป็นบิโกเนียของบริเวณนี้แล้วก็ไปใกล้เคียงกับบิโกเนียของเขตเทือกเขาฮิมาลัยเพราะมันเป็นเรนจ์เดียวกันมันต่อกันได้กับเทือกเขาฮิมาลัยทุกคนแล้วก็จะไม่เหมือนกับไปบิโกเนียของทางข้างล่างก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ถ้าดูจากอินเดียเราจะเห็นว่าเรื่องมันดูตามความเป็นจริงหรือการกระจายก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นเรนจ์เดียวกันนะครับเทือกเขาถ้าตอนตกที่จะต่อจะไปทิมาลัยมันเหมือนเป็นทางหลวงมาแล้วก็แยกสายที่แยกมาทางใต้สายที่แยกไปเวียดนามแล้วมีความเหนียวมันก็เป็นทางที่ชิดด้วยครับก็เลยเห็นว่ามันจะเป็นเบรชต่างๆแบบนี้นะครับนี่ก็ผ่านไปครับนั้นจะเห็นว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่มีความสำคัญมากครับคือเส้นที่เรียกว่าการกราบปฏิลายนะครับคนที่เสนอเส้นนี้ขึ้นมาก็คือพันธุ์คนแรกคือวานชีนิสเป็นคนดัตช์นะแต่วานชีนิสเสนอเส้นที่เยอะที่เป็นอีกหนึ่งคือนักวิชาการหลายคนพยายามเสนอเส้นที่แบบเขตการกระจายพันธุ์พืชเขตใหญ่สองเขตระหว่างภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเขตมาเลเซียหน้าเนี่ยก็มีคนเสนอถึงข้อกังขาถ้าเป็นทางสัตว์ก็จะตึ้งถึงข้อกังขาในของพืชเนี่ยต้องพักลงมาแล้วปัจจุบันในนักวิชาการค่อนข้างมั่นใจว่าได้เกี่ยวกับเส้นที่วิชมอร์ทิโมธีวิชมอร์ที่เสนอเพราะฉะนั้นที่วิชมอร์เนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์ทางพืชภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญมากท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องป่าในเขาสวิสเซอร์แลนด์ไปมาเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะเป็นคนที่น่ารักมากนะครับผมก็โชคดีได้เคยคุยกับท่านนะครับแล้วก็เคยได้รู้จักท่านเนี่ยแล้วก็ท่านตายไปหลายปีแล้วนะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากแล้วก็มีเมตตามากนะครับโดยมากคนเก่งเนี่ยแบบนี้นะครับก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยเซนไม่ค่อยขี้คุยแต่ว่าเป็นคนที่มีเมตตาสูงคนเชื่อวิทย์มากเป็นคนครับแล้วก็ท่านทำงานเกี่ยวกับงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นมากเลยเป็นงานคลาสสิกนะครับคนที่ทำงานท่านที่คนรู้จักคนเชื่อวิทย์มากกับทุกคนนะครับเขียนหนังสือคลาสสิกเล่มนี้ก็คือ the อะไรนะ tropical forest of the five East Western Indies เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับก็เลยเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็นฟอร่าเรียกว่าไทยฟอร่าข้างล่างก็เป็นมาเลเซียฟอร่าครับส่วนผมเองเนี่ยผมศึกษาพืชกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นสกุลหนึ่งที่กับงานโครงการการพัฒนาชาติของไทยเป็นงานที่ผมทำมาเรียนรู้เองจนปัจจุบันที่ทำเสร็จนะครับก็คือเสร็จส่วนหนึ่งแต่ว่าก็ยังมีปริศนาให้เราไขกันได้เรื่อยๆนะครับเมื่อศึกษาเมืองไทยแล้วผมก็สนใจศึกษานักเก็บการกระจายพันธุ์ของพืชสกุลนี้ในโลกนะครับซึ่งบังเอิญมีเฉพาะในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลักนั้นมีบางสกุลนั้นที่เลยถึงได้มีบางชนิดที่เลยถึงแอฟริกาแต่น้อยนะครับส่วนมากอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียใต้นะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องพัฒนาการของพืชสกุลนี้เนี่ยเมื่อเราดูเทียบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์เราเห็นว่ามันมีความสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดครับพืชชนิดนี้เนี่ยสกุลนี้แปลกมากก็คือมันมีลักษณะดอกที่หลากหลายมากนะจากดอกที่มีลักษณะเหมือนจะเป็นรูปดาวแล้วก็มีเกล็ดเศร้าเกล็ดสองที่ติดกันเนี่ยนะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นบรรพบุรุษหน้าที่หน้าที่จะที่ผมถามว่าเรารู้ได้ยังไงเราก็จะดูว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่มันเป็นจุดกำเนิดเนี่ยเขาให้ดูลักษณะของกลุ่มของสปีชีส์ที่รวมเป็นหน้าเป็นกระจกนะซึ่งก็มีมากในเขต
ประเทศมาเลเซียแล้วลูกล่างของดอกจะคล้ายกันมากจะเป็นเกิดสีเดียวนะครับแต่เมื่อเราดูจะเห็นว่าเมื่อดูจากการกระจายพันธุ์นะครับครับมันโฟมขึ้นได้ก็พยายามฟังจะเห็นว่าอันนี้ก็คือลักษณะดอกหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีการกระจายพันธุ์นี้ถ้ามาจากประเทศไทยนะครับลักษณะฟอร์มดอกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วอันนี้เป็นลักษณะของฟอร์มดอกในเขตมาเลเซียที่มันจะเป็นเหมือนกับดอกเป็นรูปดาวแล้วมีเศร้าเกสรอยู่ตรงกลางแต่อันนี้เนี่ยดอกมันจะเป็นรูปถ้วยกลายเป็นรูปถ้วยนะครับที่น่าแปลกใจคือยิ่งเลยเขตขุนสูตรออกไปเนี่ยมันจะมีสภาพภูมิอากาศที่มันมีฤดูกาลชัดเจนขึ้นเมื่อธนาการมันจะออกมาคล้ายกันเมื่อเราดูดอกแล้วเราคิดว่ามันอยู่ในเขตริเชียนตรงนั้นแต่ไม่ใช่เมื่อเราไปดูเทียบกับลักษณะทางภูมิศาสตร์เราเห็นว่ามันอยู่คนละภูมิภาคแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับโดยที่แถวบอลเนียวกับอันติลาโก้ในยุคก่อนก็จะมีลักษณะคล้ายกับที่อยู่ข้างบนในประเทศไทยแต่เป็นโดยชนิดนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจมากสำหรับจะเห็นว่าตรงกลางนี่คือลักษณะหลักของดอกมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะค่อยๆพัฒนาการมาข้างล่างเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เป็นคู่เลยออกไปเป็นแฉกแล้วก็บทที่เป็นแบบนั้นนะแล้วก็ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูลักษณะของโครงสร้างของดอกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าดอกที่อยู่ที่บอลเดียวจะมีลักษณะเหมือนกับดอกที่อยู่ในดวงใจท่านที่อยู่คนละแต่สิ่งที่เหมือนกันในสองบริเวณนี้คือลักษณะภาพภูมิอากาศที่มีลักษณะเป็นฤดูกาลที่เด่นชัดนะครับพอมันไปฤดูการไปเจอกับภาพที่คล้ายกันเนี่ยมันเป็นฤดูการเข้ามาหากันทั้งที่มันเป็นพืชสกุลเดียวกันแต่มันไม่ได้ระบายดีเป็นญาติใกล้เคียงโน้นแต่มันมาจากญาติเดียวกันที่ตรงกลางเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่เราสามารถจะ trace และ trace ได้นะครับแต่สิ่งที่เป็นปริศนาคือว่าทำไมพวกที่อยู่ที่เวียดนามมันถึงได้คล้ายกับบอลเดียวนะฮะตอนแรกที่เราเวียดนามที่น่าจะกระจายผ่านจากด้านนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าบังเอิญในภาคอีสานของเราเนี่ยมันมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้งแล้วเคยเป็นทะเลมาเก่าฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการกระจายผ่านของอันโกเซนมากของพืชชนิดนี้ทำให้สงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้มันมาจากไหนพวกมันคล้ายกับที่บอลเดียวจริงแล้วเมื่อเราไปดูอันนี้ที่เราดูขายข้อมูลด้านโมเลกุลซึ่งเราต้องทำต่อไปนะครับและที่น่าสนใจคือเป็นไปได้ที่ของที่อยู่ที่เวียดนามเนี่ยมันกระจายผ่านจากบริเวณตอนที่น้ำทะเลมันลดต่ำลงทำให้แผ่นดินมันเกาะกันได้แล้วจริงหรือเปล่าเราไปดูพืชชนิดอื่นบ้างครับอันนี้เป็นที่ของการกระจายผ่านนะกระจายมาจากตรงกลางนะครับแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้ที่ท่านน่าสงสัยว่ามันเป็นไปได้อย่างไรนะครับทีนี้เราไปดูพืชชนิดอื่นอันนี้เป็นโรโดเดนดรอนกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีนี้ก็น่าสนใจมากก็มีศูนย์การกระจายพันธุ์สองศูนย์คนยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าตรงไหนที่เป็นจุดกำเนิดแท้จริงของพวกโรโดเดนดรอนกุหลาบพันปีเพียงแต่ว่าบริเวณที่มีชนิดของกุหลาบพันปีมากก็คือในเขตเทือกเขาฮิมาลัยนั่นที่หนึ่งกับเขตของประเทศมาเลเซียเนี่ยอีกที่หนึ่งที่มีจำนวนชนิดของกุหลาบพันปีมากแล้วหลังจากนั้นก็ได้แผ่ที่จริงน่าสนใจอีกอย่างคือว่าแต่เราพอจะจับสังเกตได้ว่าโครงสร้างของพื้นที่มาจากฮิมาลัยเนี่ยโครงสร้างที่เป็นตัวหลอดกลีบดอกมันจะสั้นในขณะที่ในเขตมาเลเซียหน้าที่หลอดกลีบดอกจะยาวอันนี้เป็นสิ่งต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นโรโดเดนดรอนเหมือนกันแล้วปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าตรงไหนกันแน่ที่เป็นจุดกำเนิดของโรโดเดนดรอนนะครับแต่นี่คือเหตุการณ์กระจายพันธุ์ที่เราเก็บตัวอย่างนะครับเราเห็นว่ามันเป็นแบบนี้ก็เลยเห็นว่าที่เวียดนามนี่ก็อีกแล้วนะครับเป็นที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาพันปีที่เวียดนามเนี่ยมันเป็นคล้ายกับเวลาพันปีบอลเดียวเพราะนักปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะเชื่อใจแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเวทนาการมันอาจจะเกิดขึ้นตอนที่ระดับน้ำทะเลเนี่ยมันต่ำทำให้ไหลวิสุนดามันเชื่อมกันหมดนะครับบริเวณที่เราอยู่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไหลวิสุนดาเป็นบริเวณเขตน้ำตื้นซึ่งในตอนที่น้ำทะเลมันลดระดับไปเนี่ยแผ่นดินมันต่อกันหมดนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการกระจายการรูปแบบการกระจายการขึ้นหลายชนิดเนี่ยมันจะคล้ายกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหลักของปีซึ่งตอนนี้ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งกำลังศึกษาการแพทเทิร์นการกระจายการรูปแบบการปี
็นแหล่งหนึ่งที่มีกุหลาบมันมีเยอะมากครับจริงๆที่ในปานที่อินเดียก็มีแต่เนื่องจากว่าป่าเนี่ยมันเยอะกว่าภูฐานที่เป็นเรทที่มันไม่ถูกรบกวนเลยครับไม่มีโครงการปลูกป่าเยอะมากอีกมันก็จะเหมือนประเทศไทยนะมันก็จะส่งคนงานไทยมากนะมันก็จะกลับไปทำแบบประเทศไทยมันต้องรีบศึกษาตั้งแต่ตอนนี้หรือมันจะตัดขาดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของกุหลาบพันปีที่สัตว์ป่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นในเขตภาคใต้ของไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเขตทะเลพินซูล่านะครับก็ลงไปใต้ทะเลบ้านหลอดกินดอกยาวนะฮะหลอดกินดอกยาวในขณะที่ทางเหนือนี่หลอดกินดอกสั้นทางเราท่านจะไม่เห็นหลอดกินดอกเลยแล้วถ้าไปดูเวียดนามนี่มันจะกึ่งกึ่งกันไปนะครับคล้ายคล้ายกับบอลเดียวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูรูปแบบเนี่ยเราไม่ใช่ดูเฉพาะต้นไม้ชนิดเดียวที่เราศึกษาเราต้องดูลิเทอเรเจอร์หรือว่าคนอื่นทำแล้วมันเกิดแพทเทิร์นคล้ายๆกันหรือเปล่านะซึ่งอันนี้เวลาเราสรุปอะไรเนี่ยมันก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์กันไว้แหละทำให้เราเข้าใจว่าการกระจายพันธุ์พืชแท้จริงแล้วเนี่ยในพืชต่างๆมันจะมีรูปแบบต่างกันฉะนั้นก็เป็นส่วนที่ท่านเราตัดสินใจได้ว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันควรจะเป็นพืชกลุ่มนี้ควรจะเป็นปีชีจริงๆคือเป็นก้อนหนึ่งกลางที่จริงมันเป็นแค่ความแปรของพืชปีชีเดิมนั่นแหละไม่ใช่ไปเจออะไรแปลกเขาบอกมีปีชีมีปีชีลงข่าวมาอะไรจะให้ลงข่าวตลอดไม่ใช่ครับนั่นมันมีรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครเจอคุณต้องตื่นเต้นนะก็คุณทำก็เจอมันเป็นอาชีพมันหนักก็ต้องทำมากใช่ไหมเราไปเจอได้ไงก็เราไม่ได้ทำอาชีพนั้นนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกที่แบบเจอแล้วก็ต้องมาแปรประกาศออกมีอะไรบ้างรอมาใส่นะนี่อันนี้เป็นดีกล้วยไม้แม้แต่มีลูกศิษย์คนหนึ่งมาจากเวียดนามลูกศิษย์คนนี้ก็สนใจกล้วยไม้ผมให้ทำการกระจายกันกล้วยไม้ในเวียดนามก็ปวดกินสามารถนะเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องที่สุดก็บอกผลงานก็น่าสนใจทีเดียวก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากในเชิงสังคมศาสตร์กันครับมันเหมือนกับทางหลวงมันแยกตรงนี้นะฮะจะภูเขาที่มันแยกตรงนี้เป็นสองแนวก็จะเห็นว่าหลายชนิดที่เกี่ยวกับการกระจายพันธุ์มันจะกระจายพันธุ์ไปจะเห็นว่าเวียดนามมีลักษณะเป็นข้าวสุกขนาดนั้นเป็นข้าวสุกสองแง่อันนี้ก็เป็นหนึ่งข้าวนี้มันก็เป็นแง่สองแง่แง่หนึ่งมาทางใต้แง่หนึ่งไปทางเวียดนามแล้วมีลักษณะเป็นข้าวสุกเหมือนกันกลิ่นออกมาแล้วต้นไม้หลายชนิดมีการกระจายพันธุ์กระโดดจากบอร์เนียวผ่านไปฟิลิปปินส์แล้วก็ข้ามมาที่เวียดนามด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเชิงชีวภูมิศาสตร์ครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เราศึกษามาจากตัวอย่างที่เราเห็นแต่ซึ่งจริงๆยังมีปริศนาอะไรซ่อนอยู่มากมายทีเดียวครับหรือพืชชนิดนี้นะครับบางทีเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่าการกระจายพันธุ์นี้เคยกระจายกันมากเลยนะครับโรโลย่านะครับเมื่อก่อนนี้มีการกระจายพันธุ์อยู่กว้างมากนะครับแต่เราพบว่าปัจจุบันเนี่ยแพทเทิร์นการกระจายพันธุ์มันเป็นแบบนี้นะครับตลกมากเลยคือมันจะมีบริเวณทางเหนือเนี่ยไก่ที่มาสุราษฎร์บุรีแล้วก็หายไปเลยนะฮะแล้วปัจจุบันนี้ถ้าจะไม่เจอเลยแล้วก็มาเจออีกทีทางใต้นะทางใต้หรือแถวเบตงแล้วทางเหนือของมาเลเซียซึ่งการกระจายพันธุ์แบบนี้เราเรียกว่าดิสจังมันกระโดดมันเป็นได้ยังไงแต่จริงไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของแฮบิทแทตที่มันอาจจะถูกทำลายแล้วเฟรชของการกระจายพันธุ์มันหายแบบสูญพันธุ์นะฮะมันหายไปประตูที่มันเคยมีมันไม่มีทีนี้ในเขตร้อนที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกซากพันธุ์นี้มันไม่เกิดได้ยากเพราะมันมีการย่อยสลายสูงใช่ไหมครับฉะนั้นที่เราจะเห็นได้สิ่งบางอย่างเราต้องหาหลักฐานในอื่นด้วยนะครับเราสงสัยว่าเทือกเขาแถบตะวันตกของไทยเนี่ยมันจะมีโรโลไลยาหรือเปล่าเทือกเขาสูงที่มันกั้นเทือกเขาตะนาวสีที่มันกั้นพม่ากับไทยลงเรื่อยมาถึงพัทยาหลุมแก้วลงถึงเทือกเขาภูเก็ตเนี่ยมันจะมีโรโลไลยาหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปดูประวัติในสมัยก่อนเนี่ยในการเดินทัพเนี่ยผู้คนในเวลาที่เดินทัพไปตะนาวสีต้องผ่านเทือกเขาหรือว่าจะเดินทัพไปทางปงสวัสดีต้องผ่านเทือกเขา แล้วก็ต้องถ้ามันมีอยู่มันต้องมีเรื่องของแต่ถามหน่อยสิว่าเราจะไปหาข้อมูลเก่าๆเหล่านี้ในหนังสือได้ยังไงเมื่อสัก400 กว่าปีก่อนในสมัยเด็กพระเรศวรหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะไปหาข้อมูลของทางไหนยังไงเพราะเราไม่เคยมีคนมาเรียกไม่เคยมีการศึกษาพิสูจน์แต่ในที่สุดเนี่ยผมก็เจอบังเอิญคือ
บังเอิญผมศึกษาต้นไม้ในเขตทะเลสาบสงขลาเนี่ยผมก็สงสัยแบบนี้ว่าเอ๊ะต้นลำพูนมันขึ้นรอบทะเลสาบเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนผมก็เลยไปเจอหนังสือของผมอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือเก่าๆแบบชอบตรงนี้ตรงนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะฮะมีพูดนานไม่ได้ที่กลับไปลองใส่โจมก่อนนะผมก็สนใจมากนะว่ามันเป็นศิลปะที่เป็นอันสุขอาจารย์ศรีศักดิ์คนนี้ปวดลงอาจารย์เขียนเรื่องของภาคใต้แล้วจะต้องให้เป็นเฟรมเป็นหนังสือกลับเล่มหนึ่งในสุขเจริญกับสโลว์ของเทศบาลสงขลาแล้วมีผลไม้ด้วยผมก็ดีใจมากเลยไปขอสุขแห่งชาติไปขอหนังสือเล่มนี้เขาให้ดูเลยก็ตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าในหนังสือเนี่ยก็มีรูปของพันไม้ต่างๆครับอันหนึ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วอีสมที่เป็นปลูกที่สวีลาที่แหล่งสวนดอกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันเป็นเอเลี่ยนไปปลูกทำไมปรากฏว่าผมก็มาถึงความกระจ่างผมไปถามคนแก่ๆบอกว่าก่อนไม่มีก่อนมันเป็นสวนทรายผมก็เฉยๆแต่ผมมาเห็นในหนังสือเล่มนี้เขาวาดรูปไปด้วยต้นไม้แล้วเขียนชื่อไว้เขียนว่าสวนเอ็นหรือสวนอ่อนแสดงว่าไอ้คำว่าแหล่งสวนอ่อนมันไม่ใช่สวนนี่มันเป็นสวนทรายเป็นสวนอีกชนิดนึงเลยการเป็นสนเป็นไม้ดอกนี่แหละจะเป็นสนสายปัจจุบันมีที่พวกน้อยแล้วนะครับนั่นจะเห็นว่าข้อมูลเก่าๆเนี่ยถ้าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจเนี่ยเราจะได้ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจมากเหมือนกับเรื่องที่มีไอ้ดอกเนี่ยไปขณะที่อยู่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพนารักแค่พัฒนาเขาบอกอาจารย์ไหนมาแล้วอาจารย์ดูใจภูมิในรูปส่วนเหมือนกันใจภูมิเนี่ยจะให้อาจารย์ดูหมดเลยใจภูมินั่นสมัยสุโขทัยสมัยพัฒนาโกศิลป์เลยผมสมัยมาแล้วก็ดูขึ้นหน่อยเดี๋ยวมาดูเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจมาโอ้โหไปนักศึกษาผู้เนี่ยเขียนขึ้นในสมัยก่อนเด็กนักเรียนสอนนะมีผู้การเดินทับอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าในใจผู้เนี่ยเขียนภาพสว่างนั้นด้วยทีนี้สว่างเนี่ยในสมัยนั้นที่ผมคิดว่าคนคงจินตนาการในที่ที่มันสวยงามมีดอกไม้มีอะไรต่ออะไรเวลาเขียนรูปสว่างเนี่ยผมเพื่อนดูเฉยๆผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมดูแล้วเอ้ามันเขียนได้เขียนเลยเขียนต้องสนสามใบเนี่ยดูแล้วเพื่อนสนสามใบดูแล้วบอกชื่อสปีชีได้เลยว่าไพนัสเมอร์คูซีแล้วก็ไอ้นี่เหมือนกันเขียนว่าอะไรแป๊ะมีโรเลนดอนมีอะไรนั่นคือรูปสวนแล้วแสดงว่าอันนี้ต้องเขียนจินตนาการที่เคยเดินข้ามเขาถึงเขตตะวันตกที่ไปทำให้เราทราบว่าจริงๆเมื่อก่อนมันมีจังหวัดมันหายไปแล้วจังหวัดเนี่ยแล้วต้องจริงไหมเราไปดูอันนี้ก็คือตัวอย่างของหลักฐานที่เราเจอโดยบังเอิญนะว่ามันมีดิสทริบิวชั่นแบบนี้จริงแต่ว่าไอ้เขตของแผ่นกระจายข่าวที่มันหายไปนะครับเมื่อไปดูหนังสือนะฮะเขียนไว้เลยอ่ะดอกมันเปียกเลยอ่ะเขียนละเอียดดูแล้วรู้เลยใบแตกเหมือนกันด้วยดูแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันโดนอะไรย่าบอกได้เลยว่าจีนสปีชีอะไรแล้วดูเขียนเบื้องสนนี่ฮะเหมือนเปียกมันเปียกไปดูแล้วบอกจีนัสได้เลยได้บอกสปีชีได้เลยนี่มันแกมโรโดเดนทรอนแล้วบริเวณนั้นมีโรเดนทรอนสองชนิดที่มีดอกสีแดงกับดอกสีขาวซึ่งอันนี้เป็นอันที่น่าตื่นตาตื่นใจมากน่าจะเห็นว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เราไม่สามารถจะละเลยหลักฐานต่างๆได้เลยแน่นอนมีคนบอกมีก็ดาวทุกดาวมันมีใครเป็นดาวทุกดาวหมดทุกนั้นไหนที่สำคัญทุกวันนี้นะครับมันก็ดาวนั่นแหละนะฮะแต่ว่าของเราเป็นหลักการนะครับยกตัวอย่างนะครับที่อันนี้เป็นโรเดนทรอนนะแต่ว่านี่เป็นนี่แหละครับโรโดไลยาแต่แน่นอนเราก็ไม่ใช่ว่าแหมว่าตัวเซนมันต้องมีคล้ายๆอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั้นจะเห็นว่าพืชนี่นะครับมันมีซีเลคชั่นแล้วก็มันทำให้เกิดเป็นลักษณะของแฮบิทัตที่สำคัญสภาพการกระจายของภูมิศาสตร์ที่สำคัญแต่ว่าเมื่อมันเกิดการแยกเป็นสภาพของธรณีทุกอย่างภูมิศาสตร์เขียนต่างๆมันก็จะมีลักษณะของอย่างที่จะพูดถึงในที่นี้ก็คือสภาพทางกายภาพต่างกันเช่นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่คล้ายกันในพืชมันสามารถกระจายไปได้ที่เราไม่เจอเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่มีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถจะได้กล้วยไม้เนี่ยเม็ดมันเป็นกล้วยไม้ที่เป็นพืชที่มีความเรียกว่าแอดวานซ์คือมีความซับซ้อนมากนะครับเป็นพืชที่พัฒนาการมีหลักสูงสุดพวกนี้เนี่ยมันกระจายไปได้ไกลมากกล้วยไม้เป็นพืชองค์ใหญ่ระดับต้นๆของระดับสองนะครับรอดจากพวกกลุ่มของทางตะวันของทางตะวันที่เป็นระดับหนึ่งมงกล้วยไม้เป็นลำสองมงหญ้าเป็นลำสามทำไมกล้วยไม้มันกระจายพันธุ์ไปได้ไกลพวกกล้วยไม้เนี่ยมันกระจายพันธุ์ไปด้วยเม็ดแบบที่เรียกว่าเม็ดฝุ่นหรือดาวสีพวกกล้วยไม้เนี่ยมันไอการทักษะธรรมชาติเนี่ยทำให้กล้วยไม้ไม่มีอาหารในเมล็ดอาหารในเมล็ดกล้วยไม้จะ
บอกไม่เอาไว้อันหางฟอไปเลยเหลือแต่ตัวที่เป็นเอมบริโอเฉยๆแล้วมันก็จะเป่ามากมองก็จะไม่เห็นเลยปลิวได้กับลมเพราะนั้นไปได้ไกลมากแล้วมันไปตายดับหน้าคือไปหาเพื่อนเอาข้างหน้าเพื่อนไม้จะมองได้ก่อนเมื่อมีราเชื้อราพวกไมโครไลซาที่เป็นผู้พัฒนาการของมันตัวเป็นตัวหาอาหารให้เพราะฉะนั้นเพื่อนไม้เนี่ยทำไมเมื่อก่อนมีหรือไม่มีมันไม่ใช่พวกเพื่อนไม้ที่เพื่อนไม้ที่มีพวกเม็ดเนี่ยมันอยู่ได้เป็นพันปีเป็นแสนปีแต่ที่มันไม่งอกเพราะว่าไอ้เชื้อราเนี่ยมันหายเชื้อราเนี่ยมันหายเชื้อราต้องการคอนดิชันที่มันมีความเหมาะสมเช่นตรงนี้ก็ชื่อว่าเหมาะสมเลยคุณเอาเสียไปขุดดินทีนึงก็กลายเป็นลายตรงนี้หมดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นผมบอกว่าสังเกตว่าไอ้ปากหลุมมันก็มีอะไรอ่ะก็เราไม่ได้ทำรู้เลยว่าเราไปทำอะไรกับอีกกับภาพไปลองธรรมชาติว่ามันเกิดการทักษะทางธรรมชาติที่เป็นเคยเป็นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายิ่งศึกษาเรายิ่งไขปริศนาเรายิ่งรู้ว่าธรรมชาติมันมีความละเอียดอ่อนมันมีปริศนาอะไรต่ออะไรมากมายที่เรารู้อีกเยอะเลยนั่นไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดต่อนั่นเรียนอาจารย์ไปเมื่อก่อนนั่งรถเดินมาเนี่ยประเทศไทยที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้เราชอบสารแหน่ในเรื่องที่เราไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเรียนอะไรก็ได้ครับเรื่องเรียนสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอาที่เราชอบเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกไม่ต้องสนใจฟังพ่อแม่ต้องสนใจฟังใครเพื่ออะไรนะเอาที่เราชอบเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเป็นคนดีนั่นเองใช่ไหมมันก็เรียนอะไรก็เรียนไปเถอะแต่เอาที่เราชอบเพราะเราจะทำได้ดีนะอันนี้เป็นตัวอย่างของป่าแบบหนึ่งที่เราเจอที่ภูฐานนะครับแต่ป่าแบบนี้มันอยู่ที่ 2,700 เมตรซึ่งเมื่อเรามาดูเลยครับในประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะอย่างเช่นที่เราอยู่ในเมืองเมืองท่าเปี๊ยกเลยต้นไม้อะไรมีเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าก็เลยมีแถบแบบนี้ที่มาสายแบบนี้ที่ทำให้มันมีพืชพันธุ์คล้ายกันก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับของไอ้ตัวที่เป็นนิชนะที่ทันซิเลชันการกระจายผ่านในเมืองที่เกิดได้นะครับตามแถบพวกนี้นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งในภาคใต้เนี่ยนะมันก็จะมีเหมือนกันที่เป็นเขาหลวงนะทั้งหมดตัวรู้ก็เป็นป่าเขาจะเป็นต้นโอ๊กหรือพวกกลุ่มของพวกต้นก่อเนี่ยนะแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันแต่แน่นอนชุดของพืชเนี่ยมันไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ว่าในเรื่องของสกุลในเรื่องของอะไรหลายอย่างจะคล้ายกันมันไม่ต่างเหมือนกันเป๊ะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมันมีเกิดการแยกของประชากรในหลายๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะครับและนี้นะครับเป็นกอของพวกกุหลาบเราเรียกว่าโดโดเรนดอนทูโคลส์อันนี้เป็นโดโดเรนดอนทูโคลส์อยู่ที่ภูฐานนะครับที่ความสูงประมาณ 3,500 เมตรซึ่งก็มีเหมือนกันคล้ายกันในประเทศไทยเหมือนกันนะครับเป็นโดโดเรนดอนทูโคลส์ที่เชียงดาวนะครับที่ความสูงประมาณ 2,500 เมตรก็คล้ายกันแล้วก็โดโดเรนดอนก็อาศัยได้ในที่ที่เป็นเมดูหรือเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆนะครับโดโดเรนดอนก็จะชอบที่แบบนี้เช่นถ้าเราไปปลูกป่ามันก็ไม่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ใช่ที่ที่ปกติมันต้องการแสงมันต้องการสภาพแวดล้อมพอเหมาะต้องการดินเป็นกรดอีกนิดนะเพราะนั้นเวลาที่เราไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณเปลี่ยนดินยิ่งลดน้ำต้นไม้แล้วคุณยิ่งไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรืออันนี้นะครับเป็นเขตอัลพายของฮิมาลัยนะครับอยู่ที่ความสูงประมาณ1,500 เมตรขึ้นไปมันจะเป็นอัลพายไม่มีไม้ใหญ่แล้วมันจะมีแต่ภูเขาเล็กๆที่เราเห็นนี่เหมือนไม่มีอะไรแต่มีความหลากหลายชีวภาพสูงพอสมควรในพวกที่เป็นทรายเชียสนะที่พวกที่เป็นขึ้นลมมีเยอะแยะมากมายในหมดเลยที่เหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะที่เป็นเมืองไทยก็ถูกปลูกป่าไปแล้วนะฮะนั่นจะเห็นว่าเมื่อเราพูดไปดูใกล้ๆเนี่ยเรามีความหลากหลายชีวภาพสูงมากแต่แน่นอนมันจะมีเฉพาะบางฤดูเพราะตอนที่มีหิมะมีฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะไม่มีแต่พอหน้าที่เป็นสปริงก็จะเห็นมีความหลากหลายซึ่งลักษณะการพืชผักขนาดใหญ่ใกล้ๆก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอเชียนะครับพวกดอกกรีพวกอะไรพวกนี้เราก็มีเหมือนกันนะครับที่เชียงดาวพวกนี้จะคล้ายกันนะครับเชียงดาวจะคล้ายกับเชียงดาวที่เป็นเนินสุดท้ายของฮิมาลัยในเขตตะวันออกเฉียงใต้กับด้านใต้นะครับเพราะฉะนั้นพืชผักจะคล้ายกับฮิมาลัยมากแต่ก็จะมีความเฉพาะของเชียงดาวเพราะมันไกลกันมากเวลาที่มันกระจายทางมาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามลักษณะสภาพเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกันอาจจะคนละชนิดที่เชียงดาวก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเจอพืชผักเป็นเซตเดียวกับเมื่อกี้นี้เลยของฮิมาลัยแต่เป็นชนิดที่พบเฉพาะที่เชียงดาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เมื่อมีการกระจายพันธุ์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามสภาพของประเทศนะแต่ว่ามันจะเป็นพืชแปลกเดียวกันเพราะว่าลักษณะของความต้องการมันจะคล้ายกันครับอันนี้ก็เป็นสไลด์อันสุดท้ายครับที่อยากจะพูดถึงเรื่องของชีวภูมิศาสตร์หรือว่าพืชภูมิศาสตร์ที่อยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับฉะนั้นเนี่ย
ก็อยากจะผมคิดว่าการศึกษาภูมิศาสตร์เนี่ยมันคล้ายกับการศึกษาชีววิทยาในแง่ที่ว่ามันเป็นการศึกษาที่ไม่ได้หวังประโยชน์อะไรมันเป็นการศึกษาที่เราเข้าใจข้อมูลทางธรรมชาติให้เราเข้าใจข้อมูลว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดมาได้ยังไงใครปริศนาว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยมันคือส่วนไหนมันข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดโครงสร้างต่างๆได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นการเรียนสื่อเนี่ยมันไม่ใช่การเรียนเพื่อไปหาเงินเดียวนะครับคือถ้าเกิดที่ถึงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากหมดปลวกนะฮะที่มันก็มีชีวิตที่หล่นไปเพื่อการสืบพันธุ์นะบางคนไปให้ลูกโตแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็ไปสืบพันธุ์แล้วก็เลี้ยงลูกแล้วก็สืบพันธุ์มันก็เหมือนว่าหมุนปลวกนะฮะถ้าเกิดคิดแต่ว่าเราจะทำงานอะไรที่ไหนยังไงแต่ว่าการศึกษาให้เราเข้าใจเรื่องต่างๆแบบนี้สั่งมันก็ทำให้ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันทำได้เฉพาะคนอย่างนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเคยพูดเสมอว่าปัญญาเนี่ยมันเป็นของฝังจากพัฒนาการครับซึ่งเราอาจจะบอกเป็นของเราจากผู้เป็นเจ้าได้ครับที่ให้เราต่างจากสัตว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักใช้ปัญญาของเราเพื่อจะมาไขปริศนาที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยน่าเสียดายนะชีวิตเราไม่ต่างจากคนจักรวาลนะหรือว่าสิ่งสารสัตว์ต่างๆซึ่งก็ไม่ผิดนะเพราะเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันเราต้องการคงเผ่าพันธุ์ประชากรเราไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแต่ว่าเราเรียนแล้วจะทำงานอะไรอย่างเดียวเนี่ยมันต้องคุ้มกายของสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการศึกษาพวกนี้มันเป็นการบอกว่าเราต่างจากทุกสัตว์ทำให้เรามีความหมายในการมีชีวิตของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เพื่อคนอื่นหรอกเพื่อเราเนี่ยจะเข้าใจว่าการที่เราได้เกิดมาแล้วมีปัญญาเข้าถึงสิ่งต่างความจริงต่างพวกนี้เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ซึ่งผมคิดว่าคนศึกษารุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองข้ามไปไปคิดแต่เรื่องสนุกสนานที่หาตามวัยนะครับแล้วก็พวกครูพวกพ่อแม่เนี่ยก็มักจะบอกให้เรียนอะไรทำงานทำเงินได้นะเพื่อในสุดแล้วก็มันก็เป็นคนเรื่องสืบพันธุ์นะซึ่งในสุดแล้วก็ทำให้เราเป็นวงเวียนของพวกสัตว์นั่นเองซึ่งก็ไม่ผิดนะฮะสุขีแบบนั้นก็ไม่ผิดแต่ทำไมเราไม่คิดให้มันตามศักยภาพของเราที่เราได้รับมาปัญญาของเราทำให้เราเข้าใจเพราะนั้นในการเรียนชีววิทยาเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็อาจจะพูดร่วมไปในเรื่องของสาขาเลยไม่ได้บอกพูดรู้สึกเสมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะเรียนเพื่อจะไปสร้างนวัตกรรมเรียนกุ้งเรียนหอยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นที่ไม่ใช่ที่ภาควิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยไปเรียนอย่างนั้นเราจะบอกรู้สึกเสมอว่าถ้าเกิดชอบเนี่ยยังไงก็ไปที่อื่นไปที่มหิดลไปจุฬาไปขอนแก่นไปเกษตรนะก็มีทั่วไปอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเรียนที่สุพรรณครินทร์ที่ใหญ่เนี่ยภาควิชาชีววิทยาของเราเราจะเน้นในเรื่องธรรมชาติวิทยาหลักซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามกระตุ้นฟังสิ่งเหล่านี้ไว้นะให้ภาควิชาของเรามีความแตกต่างที่เกิดประเทศไทยของเราอย่างเป็นกลุ่มประเพณีหรือชั้นพิชั่นของการเรียนชีววิทยาแบบที่เคยเป็นมาในปีแต่ก็ไม่รู้จะต่อสู้กับกระแสแบบนี้ได้เท่าไหร่นะเพราะเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยไม่ใช่มหาวิทยาลัยซะแล้วนะมันกลายเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพซะแล้วนะซึ่งก็ไม่ผิดนั่นแหละแต่ภาพมันไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะมันเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพที่ผมอยากจะเชิญชวนอาจารย์ทุกท่านที่เห็นด้วยกับผมเนี่ยเราต้องมาช่วยกันครับบอกให้คนอื่นเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยแท้จริงเนี่ยมันเป็นที่ที่เราทำให้คนมีเกิดปัญญาไม่ใช่เป็นฝึกอาชีพฝึกอาชีพก็เป็นโรงเรียนฝึกอาชีพสิถูกไหมครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยเราต้องมาถามว่าเรียนแล้วจะไปทำงานอะไรเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้อ่ะที่ลูกพี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมผมพูดเสมอเวลาชวนลูกพี่มาพูดที่ทำงานเนี่ยผมบอกว่าเธอต้องยิงลูกพี่สิเธอจะได้มีที่ทำงานเพราะที่ลูกพี่มาทำงานทำได้ละถูกไหมมันไม่เหมือนกันสถานการณ์ของลูกพี่กับเราต่างกันจะไปกดลูกพี่คนนี้เรียนได้ไปทำงานตำรวจเอาก็มันก็กดแล้วไงเขายิงไปทำอะไรที่เราทำเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครบอกได้เลยแต่สิ่งที่แน่นอนถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราสนุกซึ่งในสุดแล้วเนี่ยพวกเราต้องการที่นี่แหละต้องการที่เราจะเข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิเชษฐ์ศรีนิจนะครับที่ท่านได้กรุณาให้ความรู้ในแง่มุมที่ลึกมากขึ้นกว่าที่เราเคยรู้นะครับในแง่ของพื้นฐานตั้งแต่เรื่องของมารยาเลยข้ามสุดไปนะครับที่เรากำลังพูดเป็นอย่างมากและได้มีคำถามนักศึกษาจะอยากมีคำตอบ
ฟังครับมาเชิญอยากคุยอะไรฟังครับแล้วก็เดินไปคุยแล้วคนเขาอีกเลยมาถามนะมาเชิญขอนอกเรื่องได้ไหมครับได้ครับคือมีอาจารย์ท่านนึงครับบอกว่าต้นกระถิ่นไม่ใช่ต้นไม้ประจำประเทศไทยหรือว่าเป็นท้องถิ่นนะผมอยากทราบว่ามันกระจายมาได้ยังไงครับกระถิ่นที่มันกินกันใช่ไหมใช่ครับก็คนที่เอามาปลูกก็คือตอนแรกเนี่ยเขาจะว่าเอามาทำเป็นอาหารสัตว์เพราะมันโตเร็วแล้วก็กรมวิชาการเกษตรได้สั่งเข้ามาที่ว่าพวกกระถิ่นที่มันเป็นพืชตระกูลถั่วที่มันมีการเกิดในประเทศได้คือคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าดินจะต้องลงสมบูรณ์ใช่ไหมก็พยายามไปพวกทางนี้นี่เขาก็คิดไม่ผิดเพราะเขาต้องการคือการสั่งเรื่องของการเกษตรมันต้องจำเป็นมากเพราะว่าในที่จำกัดที่เราทำลายไปแล้วเนี่ยเราต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราเรียกเป็นทำลายธรรมชาติไงเพราะฉะนั้นในที่ที่เป็นเรื่องของการเกษตรเนี่ยทำไปเถอะกับปรุงดินเพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะทำให้เราไม่เป็นรบกวนธรรมชาติเพราะเราเกิดมาที่เราก็รบกวนธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสั่งนี่ความเข้าใจผิดก็คือว่าเห็นมันโตเร็วคนก็เลยคิดว่าเอ้าไอ้ที่ดินมันไม่รวมสมบูรณ์นี่เอากระถิ่นไปปลูกดีกว่าแล้วพวกนี้เนี่ยคือพวกพืชที่มันเป็นไม้ต่างถิ่นมีสองแบบถ้าคุณเห็นมันขึ้นทั่วไปแสดงว่ามันไม่มีศัตรูธรรมชาติละมันโตเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นปั๊บก็หมดก็เรียกว่าหมดความหวังนะมันก็จะแผ่กระจายไปทั่วนะเพราะฉะนั้นอันแรกที่คิดว่าเอาเข้าเป็นอาหารสัตว์มันก็ไอ้พวกมายาลาบยางพวกอะไรพวกนี้มันรู้ได้เป็นพืชตระกูลถั่วที่มันดึงไนโตรเจนได้นะแต่ในบางบริเวณเนี่ยถ้ามันมีไนโตรเจนสูงพืชบางชนิดก็อยู่ไม่ได้เช่นในเขตที่เรียกว่าเขตน้ำซับชายฝั่งเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นกรดอ่อนๆมันจะมีของรูปเสมอแถบมาลาที่ว่าปกติมีเยอะเลยครับพวกนี้เนี่ยเมื่อเป็นกรดอ่อนๆเนี่ยไนโตรเจนมันจะละลายได้น้อยถ้าจะไม่มีแร่ธาตุอาหารเลยเพราะฉะนั้นพืชที่อยู่ได้ต้องมีการปรับตัวพิเศษพวกนี้มันจะได้ไนโตรเจนจากโปรตีนของแมลงมันก็จะเป็นพวกพืชกินแมลงได้เยอะใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่คุณมีไนโตรเจนเยอะถามว่าไอ้นี่มันชอบไหมมันก็ชอบเพราะมันไม่ต้องไปกินแมลงไงมันก็กินไนโตรเจนแต่พอมันมีไนโตรเจนเนี่ยไม่ใช่แต่มันขึ้นได้คนอื่นก็ขึ้นได้เหมือนกันแต่นี่มันสู้คนอื่นมันจะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนสภาพมีกระถิ่นเทพพามีกระถิ่นที่คุณกินไปปลูกเมื่อไหร่เนี่ยพืชพวกนี้จะหายไปหมดทันทีมันก็เป็นสาเหตุที่ว่าพืชอื่นมันอยู่ไม่ได้เพราะไอ้พวกที่ขึ้นเร็วกว่าเก่งกว่ามันเป็นเรื่องของการแข่งแย่งทางธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าในการทำอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องของถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยถ้าเราไปทำมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แนวคิดของการอนุรักษ์ธรรมชาติมาจากการจัดการป่าไม้จริงๆคนที่เรียนป่าไม้เนี่ยก็เรียนเพื่อการจัดการที่มีไม้ใช้เพียงพอแต่ไม่ได้เพื่อการที่จะคงแฮบิทัตเอาไว้เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอาแนวที่ของการจัดการเนี่ยมาใช้เหมือนกับเรื่องปลูกป่าเรื่องอะไรนี่เป็นแนวที่ของการจัดการป่าไม้นั้นซิลิคัลเจอร์นั้นเลยนะแต่พวกนี้เขาไม่ได้เรียนธรรมชาติวิทยาเขาไม่ได้เข้าใจว่าความหลากหลายความละเอียดอ่อนของปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเป็นยังไงเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเรียนอะไรก็ได้แต่ว่าเรียนแล้วที่รู้จริงเรียนไปอย่างเดียวที่รู้จริงอย่าไปมั่วซั่วอย่าไปอะไรต่ออะไรมันก็พอแล้วนะครับครับต่อไปครับเองนะครับก็ขอถามอาจารย์ครับทฤษฎีวัฒนาการของพืชนี้ก็มีใช่ไหมครับวัฒนาการเนี่ยมันมีทั้งนั้นนะคือมันคนที่เรียนชีววิทยานี่นะครับเราจะมีคำพูดจากเมย์อย่างหนึ่งมีคำพูดที่กินใจเราแล้วเราก็ศรัทธาผมบอกว่าถ้าเราไม่ศรัทธาในคำพูดที่ต้องเรียนชีวะก็บอกว่า nothing in biology makes sense except in the light of evolution นะแม่บอกว่า nothing in biology makes sense except in the light of evolution แปลว่าอะไรก็ตามคือเดี๋ยวนะครับชีววิทยาเนี่ยมันยิงสวยเท่านั้นถ้าไม่พูดถึงเรื่องพัฒนาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือพัฒนาการนะครับเป็นสิ่งที่เรามีความเชื่อนะเรื่องนี้อะไรต่ออะไรพวกเกี่ยวข้องกับพัฒนาการนะครับดอกไม้รูปร่างเราทุกอย่างเป็นไปเพื่อเซ็กซ์เท่านั้นเพื่อคงเผ่าพันธุ์ของชีวิตเอาไว้เท่านั้นดอกไม้ที่เราเห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นการออกแบบที่มันเกิดจาก natural selection ที่มันจะต้องเพื่อความเหมาะสมการลงทุนน้อยที่สุดและได้ประโยชน์สูงสุด
มันก็ต้องมีพัฒนาการร่วมกับสัตว์ก็ต้องมาเจอหรอกว่าคือทุกอย่างเป็นไปในเกิดผลที่ทำพัฒนาการขึ้นมาเพื่อก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรรอบคนรู้จักทฤษฎีพัฒนาการนี้เลยครับเพราะสิ่งที่เรียกว่าชีววิทยาส่วนใหญ่ศึกษาที่พวกนั้นต้องการจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่อง evolution นั่นเองครับแต่ละสถานที่หมายถึงว่าแต่ละชีวภูมิศาสตร์นี่มันมีวิวัฒนาการแตกต่างกันครับอะไรนะหมายถึงว่าพืชที่อยู่เขตภูมิศาสตร์นี้วิวัฒนาการแบบนี้ทุกอย่างมีวิวัฒนาการต่างกันทั้งนั้นนะแล้วแต่ว่าวิวัฒนาการนี่มันไม่ใช่ความวิวัฒนาการมันมีprocessของมันมีเรื่องของ natural selection มีเรื่องของ genetic drift มีเรื่องของที่เราเรียกว่าเป็น microevolution มีวิวัฒนาการในระดับประชากรจากประชากรมันก็จะมีขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวต้องพูดกันเป็นเทอมไม่ใช่พูดแค่สองสามนาทีแต่ว่ามันมี process ของมันถ้าเราเข้าใจ process ของมันนี้เมื่อเราดูเนี่ยเราก็จะเข้าใจในภาพรวมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาพูดแบบตรงนี้มันไม่ได้มันย่อแต่ว่าแน่นอนมันจะมี process เวลาที่เราเรียนวิชาวิทยาการเราต้องเข้าใจเรื่องวิทยาการระดับเรื่องของ microevolution วิทยาการระดับประชากรการเกิดการแปรผันในประชากรการเกิด genetic drift การเกิด genetic erosion การเกิดอะไรต่อไปพวกนี้นะเช่นสมมติว่ามีที่หนึ่งเนี่ยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งมี10 ต้นเนี่ยมีลักษณะต่างกันหมดเลยมีพันธุกรรมต่างกันหมด10 ต้นใช่ไหมครับถ้าเกิดมีโรคระบาดมันก็อาจจะมีสัก7 ต้นตายอีก3 ต้นยังมีสิ่งที่มันทนโรคระบาดได้แม้มันมีแค่3 ต้นแต่มันจะแข็งแรงมากที่โรคที่มาอีกมันจะอยู่ได้เมื่อมันมีลูกมันก็จะทนที่นี่ไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรของมันนี่คือ 30% ใช่ไหมความหนาแน่นของที่มัน 30% เพราะมันมี10ต้นที่มาสั่งมันก็ 30% ถูกไหมแต่ก็จะมีคนสารแน่บอกว่าเอ้ยมี10ต้นเดี๋ยว 0,000 มันก็จะเอาต้นหนึ่งที่มันไม่สามารถจะทนโรคได้ไปทำจุดคาเจอร์ได้500 ต้นที่ถูกมาปลูกในที่เดียวกันเกือบรอดหมดเลยตอนนี้ความถี่ของยีนในประชากรอันนี้หายไปเลยเพราะว่า3ต้นเทียบกับมี500ต้นที่เทียบกับไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อเกิดโรคระบาดปั๊บคนที่0,000หมดเลยประชากรต้องทำหลากหลายน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่สามารถจะพูดได้สั้นๆต้องเรียน
หลังจากสึนามิไม่ใช่สึนามิแต่เป็นโครงการปลูกป่าของสึนามิเพราะมันไปทำลายโอกาสของการฟื้นตัวตามธรรมชาติของพืชพันธุ์ตามธรรมชาติของป่าชายเลนเพราะฉะนั้นเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นระบบนิเวศที่มันเรียกว่าเป็น walking ecosystem จะเกิดเรือคือ estuary แล้วถ้าเกิดคุณไปทำผิดที่เนี่ยยังไม่เราต้องเปลี่ยนไปเมื่อต้องหายไปแล้วป่าชายเลนถ้าคุณมาผ่านไป50ปีถ้าคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมแสดงว่าระบบคุณผิดปกติเพราะถ้าเกิดคนสมัยทวาราทวาราวดีเกิดจะรักษาป่าชายเลนขึ้นมาแต่พวกที่ทำทุกวันนี้อาจพันธุ์ก้าถ้าเกิดคนทวารีเมื่อผ่านปีก่อนเออปูไม่ได้แล้วต้องรักษาป่าชายเลนป่าชายเลนไปที่ไหนให้คนดังไปปูมันต้องรักษาป่าชายเลนก็ไม่มีกรุงเทพครับเพราะกรุงเทพมันเคยเป็นป่าชายเลนมาก่อนถูกไหมครับแต่มันเปลี่ยนหมดแล้วป่าชายเลนมันหายไปจริงๆตามทฤษฎีแล้วเนี่ยป่าชายเลนมันคุมไอ้แผ่นทุกตัวกรมันต้องปิดหมดเลยมันจะต้องมีตะกรแล้วป่าชายเลนเกิดขึ้นแล้วก็ปิดหมดเพราะว่าถ้าเราศึกษาตะกรเราพบว่าป่าชายเลนมันเคยเกิดตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยปากน้ำที่อยู่แถวนครสวรรค์นะถ้ามันค่อยตรงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายป่าชายเลนก็คือป่าปกแต่นะมันต้องไปแบกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามว่าแล้วเดี๋ยวนั้นจะไปทำทำไมอะแต่ผมถามว่าทำไมปัจจุบันนี้ป่าชายเลนถึงหายไปต้องก่อนป่าชายเลนมันต้องมีตะกอนตะกอนมันต้องมาแล้วมันต้องมีการดักตะกอนตะกอนต้องมีมาในปริมาณนึงแล้วไซส์ต้องมีความสำคัญด้วยแต่ปัจจุบันคุณดักตะกอนอยู่ที่ไหนล่ะน้ำลงมาแล้วพัดตะกอนลงมาเจอฝายประมาณ500ฝายบนเขาใช่ไหมฮะพอมาถึงแม่น้ำมาเจอเขื่อนประมาณ10เขื่อนเนี้ยตะกอนขนาดตะกอนปริมาณตะกอนที่เคยมาถึงปากน้ำประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่มีแต่ก่อนก็ไม่ป่ามันก็ไม่ได้แฉะอะไรอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นผลกระทบต่อเนื่องไปแล้วทำอะไรก็ตามกับธรรมชาติเนี่ยบางทีเราไม่ได้ช่วยหรอกครับเราไปทำลายปัจจุบันเนี่ยอยู่หน้าตกใจตอนนี้ก็คือว่าระบบนิเวศแบบน้ำไหลนี่ประจักษ์ในประเทศไทยเป็นที่ทำฝันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่ในที่น้ำไหลตรงนี้มันก็จะหายไปหมดพวกกบเขียดปูปลาต่างๆที่เป็นอยู่ที่น้ำไหลผักไม้ต่างๆก็การที่น้ำไหลเนี่ยจะหายไปหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหวั่นใจแต่ผมไม่หวั่นใจผมว่าจะแล้วผมแก่แล้วผมอยู่มาอีกปีก็ตายแล้วผมสนใจอะไรอ่ะนะก็มีพวกคุณนะคุณแล้วแต่คุณคุณจะทำแล้วก็ทำไปตามสบายผมก็แก่แล้วผมก็มีเรื่องกินมีคนงานไม่สนใจอะไรใช่ไหมถ้าอยากทำอะไรก็ทำไปเลยผมไม่สนใจแล้วนะเพราะว่าผมมันเลยแล้วผมมันเลยก็อยู่ไม่กี่ปีแล้วก็ไปไหนก็หมดแล้วนะการไปไม่สนใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะทำตามตัวเพราะเป็นโรคกลุ่มที่โรคผมถูกไหมครับโอเคนะครับถ้ามีใครจะถามฝากพี่ลาบันครับพี่ลาบันเรามีชิ้นพี่ลาบันสุดกรรมนะครับเดี๋ยวอาจจะเปิดคำถามไปได้เรื่อยๆแล้วก็แบบที่มีแบบการเคลื่อนที่เร็ว
าทำเป็นกับพื้นย่าเหมือนเดิมมีย่อยกี่ลักษณะการเคลื่อนของหน่อการเมล็ดพันธุ์เนี่ยองค์ประกอบของมันคือการสื่อว่าอ่างของมันมีกี่ลักษณะ5อ่างห้ามีอะไรบ้างจำได้ไหมครับอ่าก็ได้ก็รับได้แล้วจะเจออยู่แล้วก็คือมีแบบไปด้วยลมให้น้ำนะครับบางทีก็ทำลมทำน้ำบางทีก็ไปได้จับกันพาไปอีกสุดท้ายก็เป็นมนุษย์กับผ่านมาหลับเลยนะครับได้การจะให้ครับนะครับเพราะว่าการจับมันไม่ได้นะครับอีกกระเป๋าที่สามนะครับกระเป๋าที่สามนะครับกระเป๋าที่สี่ในภาพสมุดในภาพสมุดในบริเวณของเราเนี่ยถ้าเป็นการแบ่งในทางชีวพื้นฐานของมีชีวิตเนี่ยเรียกว่าภาพสมุดคือว่าโซนอะไรเป็นเขตอะไรเป็นเขตอะไรที่เป็นแบบนี้เนี่ยอาการที่พวกนี้กระเป๋าสวยมากเลยนะเราไว้ใช้จะไปซื้อของอาหารอะไรครับไม่เป็นภาพใหญ่นะเป็นภาพใหญ่กับภาพใหญ่เหมือนกันอันนั้นจะเป็นคำถามใหญ่การจะถามกันอันนั้นเราจะที่จะถามอะไรที่เป็นการปลายทางปลายยาแล้วก็ถามมีวิชาอีโคโจรกราฟีก็มีนะก็เรียนนะครับไปโอโจรกราฟีก็เรียนที่เป็นโซนเทือกศาสตร์กับเมกาพิกิโซนแต่ว่าส่วนของเราเนี่ยในเชิงตรงได้เรียกว่าส่วนส่วนไหนคุณนิดาเรื่องนี้จะตอบจำได้ไหมจำได้ไหมครับยินดีเป็นแบบที่เป็นที่โซนกลางๆนี่โอ้ไปฮัมติกเนี่ยโอ้ต้องมีเข้าแบบที่แถบเนี้ยเรียกว่าไหนการกระจายพันธุ์ของพืชมันมี2แบบใช่ไหมมีอะไรบ้าง